รีคอร์ดแล้วนะครับแล้วก็ขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับวันนี้ก็จะอยู่เอาวันนี้ออกแคนาซีเอาวันนี้ลงมาปุ๊บโอเคตอนนี้สไลด์อยู่ในบทที่3กับบทที่5หรือยังเอ่ย Object in Equilibrium ครับถามนิดนึงเด็กๆเห็นแล้วครับอ๋อเห็นแล้วนะ หัวใจของวิชานี้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญก็คืออะไรบทนี้แหละนะครับ2บทนี้ก็คืออะไร Object in Equilibrium นะแชร์ไม่ขึ้นซึ่งแยกเป็น2บทนะครับสมดุลของอนุภาคกับเลย Rigid Body นะครับคราวที่แล้ว เราก็เรียนหลักๆไปเลยสมดุลของอนุภาคกับ2มิติซึ่ง2มิติคราวที่แล้วผมอาจจะพูดบางงานกำกวมเยินเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวอาจจะสรุปให้อีกนิดนึงเนาะแล้วก็วันนี้หลักๆก็คือตัวไหนเอ่ยตัวที่เป็นสมดุลของวัตถุแข็งแกร่ง3มิตินะครับโอเคตัวอื่นที่เป็นเขียนสำคัญก็คือเลยเขียน free body diagram แล้วก็เอาสมการของเลยสมดุลเข้ามาใส่แล้วก็แก้ปัญหาหาตัวอันโนนโดยเฉพาะตัวไหนเอ่ยที่เป็น support reaction เนาอันนี้ก็จะมีที่เป็น true force free force ที่ผมพูดกำกวมอยู่นิดนึงเดี๋ยวค่อยเกินสรุปให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวที่จะเป็นปัญหาที่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเลยวิชา static หรืออีกการนึงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยวิชา static นะครับตัวเนื้อหาจริงก็คือหัวใจตรงนี้เลยนะครับเกินนิดนึงนะหัวใจตรงนี้คือสมดุลของวัตถุเราพูดไปเรื่องเลยparticle พูดแล้ว 2D rigid body พูดแล้ววันนี้ก็จะมาลงเนื้อหาของอะไร 3D rigid body นะครับกับปัญหาที่สามารถแก้ได้ด้วยเลยวิชา static กับแก้ไม่ได้ด้วยวิชา static นะครับตรงนี้มันจะเกี่ยวโยงจนมาถึงไอ้ตรงที่เป็นจำนวน unknown หรือตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าที่ต้องแก้หากับจำนวนสมการของสมดุลที่มีใช้อยู่นะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์ตั้งแต่ particle 2D และ 3D ซึ่งตรงนี้ผมยังไม่ได้พูดเรื่องว่าจำนวนอันโนนเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จำนวนสมการเป็นเท่าไหร่จริงพูดคร่าวๆมาเรื่อยๆแต่วันนี้จะย้ำและสรุปให้อีกทีนึงเนาะ อนุภาคของเราก็คืออะไรจะอยู่ในสมดุลได้นะครับอนุภาคหรือวัตถุของเราจะอยู่ในสมดุลได้ก็ต้องมีอะไร sigma f เท่ากับ0กับ sigma m เท่ากับ0นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เองนะครับพอแตกมาเป็นอะไร3แกนหรือเป็น3มิติเนาะมันจะมีสมการที่ใช้ในการแก้ปัญหาอยู่ก็คือจากซิกมา f เท่ากับ0เนี่ยมันแตกเป็นกี่สมการเอ่ยมันแตกได้เป็น3สมการที่อิสระต่อกันสมการเหล่านี้อิสระต่อกันมั้ยแรงในแนวแกน x ก็คิดเฉพาะแรงแกน x ก็เป็น1สมการแรงในแนวแกน y ก็คิดในแนวแกน y เป็นอีก1สมการแรงในแนวแกน z ก็คิดในแนวแกน z ก็เป็นอีก1สมการนะครับหรืออีกการนึงก็เลยซิกมา m เท่ากับ0คือตัวไหนเอ่ยโมเมนต์รอบจุดหรือรอบแกนถ้าเป็น2มิติหรือ 2D จะเป็นรอบจุดแต่พอเป็น3มิติก็จะเป็นรอบแกนใหญ่ๆนะหลักๆก็คืออะไรรอบแกน x รอบแกน y รอบแกน z เพราะฉะนั้นเราจะมีสมการทั้งหมดในระบบ3มิติที่เยอะสุดนะซิกมา f เท่ากับ0กับซิกมา m เท่ากับ0นะ3มิตินะเราจะมีทั้งหมดสมการที่ใช้ในการคิดสมดุลได้กี่สมการเอ่ย1 2 3 45 6ที่อิสระต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีจำนวนสมการสมดุลนะครับเริ่มเลยนะสมการสมดุลเนี้ยมีอยู่แค่6สมการ6สมการที่ใช้ในการอิสระที่คิดแก้ปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนอันโนนใน1บอดี้ที่เราพิจารณาเนี้ยจะมีมากสุดได้เท่าไหร่เอ่ยเรามี6สมการปุ๊บจำนวนอันโนนที่เราจะสามารถแก้ได้ก็ต้องไม่เกินอะไรจำนวนสมการที่มีอยู่ก็คือไม่เกิน6อันโนนนะครับพออันนี้ตั้งไว้ก่อนนะไม่เกิน6อันโนนหรือไม่เกิน6ตัวแปรนะครับเดี๋ยวจะทวนของเดิมให้นะครับแล้วคราวนี้พอมันเป็นอะไรพอมันเป็นสมดุลของอนุภาคสมดุลของอนุภาคมันจะมีเฉพาะตัวไหนเอ่ยซิกมา f เท่ากับ0ถูกมั้ยครับพอเป็นซิกมา f เท่ากับ0ปุ๊บเป็นไงเอ่ยถ้าเป็นอนุภาคสมดุลใน3มิติก็จะแยกมาเป็นเท่าไหร่ซิกมา f เท่ากับ0 1สมการ y เท่ากับ0 1สมการ z เท่ากับ0 1สมการเราจะมีทั้งหมดกี่สมการเลย3สมการเพราะฉะนั้นจำนวนอันโนน
หรือตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าที่จะแก้ได้จากการวิเคราะห์สมดุลของอนุภาคใน3มิติก็จะมีอยู่ไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน3แต่ถ้าอนุภาคนั้นพิจารณาอยู่ในตรงไหนเอ่ย2มิติอนุภาค2มิติกับ3มิติถูกมั้ยเราพิจารณา2มิติเนี่ยเราก็จะมีแค่อะไรซิกมา fx เท่ากับ0กับซิกมา fy เท่ากับ0เราจะมีสมการอยู่แค่เท่าไหร่ที่อิสระต่อกัน2สมการเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้ง free body diagram อันโนนสูงสุดที่เราจะแก้ได้ก็คือเท่าไหร่ไม่เกินจำนวนสมการนะครับก็คือ2สมการโอเคเดี๋ยวผมลองไล่ของเดิมเพราะจะเห็นภาพทันทีนะครับอย่างตรงนี้นะครับพอเราตั้งสมการเขียน free body diagram ปุ๊บยกตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นสมดุลของอนุภาค2มิติจะเห็นว่าพอเราตั้งสมการที่เราเรียนมาแล้วเนาะเราจะมีอันโนนอยู่กี่ตัวเอ่ยอันโนนอยู่ข้อนี้ก็จะมีอันโนนอยู่2ตัว TD กับ TB เนาะพอมันมี2ตัวปุ๊บเรามี2สมการแก้ได้ไหมได้ตัวอย่างเนาะก็อื่นๆก็เหมือนกันถ้าเกิดมันมีอันโนนหลายตัวอย่างนี้นะครับอย่างอันนี้มีอันโนนอยู่3ฝั่งนี้มีอันโนนอยู่2เพราะฉะนั้นเป็นไงเอ่ยถ้าเป็นสมดุลของอนุภาค2มิติถ้าเราจะแก้เป็นไงเราต้องไปแก้ได้สูงสุดเขียนโน่นเลย2เพราะฉะนั้นลำดับต่างๆตอนที่เราทำแบบฝึกหัดอะเราจะเริ่มรู้ว่าเป็นไงเฮ้ยเราควรจะเริ่มแก้จากตรงไหนก่อนถ้าเราแก้บอดี้ข้างบนนี้ก่อน2อันโนน2ตัวแปรเราก็จะแก้หาตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ปุ๊บพอเรารู้ TEG ปุ๊บเป็นไงเรามาใส่ในบอดี้ที่2เราก็จะเหลือแค่2อันโนนเพราะลำดับพวกนี้สำคัญนะครับจำนวนอันโนนที่แก้ได้เป็นไงต้องไม่เกินจำนวนสมการถ้าเป็นสมดุลของ3มิติอ้าว3มิตินะครับอนุภาค3มิติเราจะมีอยู่3สมการซิกมา f x fy fz เท่ากับ0เพราะฉะนั้นอันโนนสูงสุดที่เราจะแก้ได้ก็เป็นเท่าไหร่3จำตรงนี้ก่อนนะที่จะแก้ด้วยวิธีอะไรสแตติกเพราะจากโจทย์ต่างๆที่ยกตัวอย่างมาจะเห็นว่าเป็นไงข้อนี้ก็จะมีอันโนนอยู่1 2 3เรามี3สมการนะครับแก้ได้นะครับเหมือนกันนะครับพอเราไปที่เป็นอะไรสมดุลของลิจิตบอดี้นะลิจิตบอดี้2มิติ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 นะครับ 2D ลิจิตบอดี้ที่เป็นสมดุลเรื่องฟรีบอดี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องจำนวนสมการนี่เป็นไงพอมาเป็น 2มิติมันอยู่ในระนาบมันซิกมา F มีอยู่2อะไร2สมการเหมือนกับการวิเคราะห์ในพาร์ติเคิลถูกไหมครับก็จะมีสมการซิกมา FX เท่ากับ0 1สมการอิสระจากสมการซิกมา FY เท่ากับ0อีก1สมการกลายเป็น2แล้วอีกอันนึงคืออะไรซิกมา M ลอกจุด O ใดๆนะครับไม่หมุนต้องเท่ากับ0เพราะฉะนั้นสมการอิสระของที่เราจะใช้วิเคราะห์อะไรสมการสมดุลของวัตถุแข็งๆ2มิติก็จะมีอยู่เท่าไหร่3สมการเพราะฉะนั้นใน1บอดี้ตอนที่เราวิเคราะห์เราตั้งบอดี้เสร็จอันโนนต่างๆต้องไม่เกินเท่าไหร่ต้องไม่เกิน3ถึงจะสามารถแก้ได้เนาะเรามี3สมการปุ๊บเรามีตัวแปรได้ไม่เกินเท่าไหร่3ตัวถึงจะสามารถใช้วิชาสถิตศาสตร์ตรงนี้แก้ปัญหาหาอันโนนได้นะครับคราวที่แล้วผมแค่เกินไอ้ตัวไหนเอ่ยลักษณะของไอ้ตัวที่เป็นเรียกชั่นต่างๆไว้ที่อยู่ในอะไรตัวซัพพอร์ตแต่ผมยังไม่เน้นตัวไหนเอ่ยไม่เน้นว่าซัพพอร์ตแต่ละอันเนี้ยมันมีอันโนนกี่ตัวเนาะเดี๋ยวมันจะต้องไปเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับ3มิติซึ่งจะต้องพูดเรื่องจำนวนอันโนนนะครับของตัวแปรของอะไรตัวซัพพอร์ตนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้ก็อธิบายนิดนึงนะครับไม่เป็นไรอันนี้ที่เป็นเคเบิลเป็นไงเรารู้เซต้ามันอยู่แล้วไปทิศทางของอะไรทิศทางแกนที่ไปตามอะไรตามเคเบิลนะมันจะระบุเซต้าไว้ถ้าเป็นเซต้าระบุเพราะอันโนนตัวเดียวที่ไม่ทราบคืออะไรขนาดของแรงเซต้ารู้นะครับไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับทั้งหมดเนี้ยเซต้าจะรู้นะครับพอเซต้ารู้ปุ๊บก็จะเหลืออันโนนทั้งหมดของพวกนี้เป็นไงแค่1อันโนนตอนที่ไปเขียนอยู่ใน free body diagram เนาะอันนี้สั้นๆ1อันโนนนะคราวที่แล้วก็เหมือนกันนะครับจะเป็นล็อกเกอร์ก็เซต้ารู้ตั้งฉากกับไอ้ตัวพื้นเอียงก็จะเหลือแค่1อันโนนเหมือนกันนะครับไอ้ตัว sliding ตรงนี้เป็นหลอดนี้ก็เหมือนกันเซต้ารู้ก็จะเหลือแค่1อันโนนไอ้ตรงที่เป็นหลอดแล้วมีพินตรงนี้นะครับก็จะเหลือแค่1อันโนนเหมือนกันนะครับก็คืออะไรตั้งฉากกับพื้นเนาะตรงนี้เป็นถ้าไปอ่านอ้อ1อันโนนที่นี่คือตัวแปรที่ไม่ทราบค่าของเลยลักษณะซัพพอร์ตของแต่ละประเภทตอนที่เป็น2มิติเนาะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้คราวที่แล้วผมเกริ่นไว้นิดนึงตรงที่เป็นพินนะเป็นพินผมบอกว่า FY กับ FX ตรงนี้เป็นไงขนาดไม่เท่ากันได้อันของตัวพินเนี่ย
มันมีซัพพอร์ตอยู่2แรง2ทิศทางซึ่งจะกลายเป็นเท่าไหร่2อันโนนก็คือ fx กับ fy เนาะซึ่งมันเท่ากันก็ได้ไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับตอนที่เราวิเคราะห์เสร็จแล้วมันออกขนาดอย่างไรส่วนถ้าเรารวมตัวนี้นะครับ fx กับ fy ที่เป็น2อันโนนไปอยู่ในรูปตัวแปรของ f รวมกับมุมไฟนะครับก็จะมี2อันโนนเหมือนกันก็คืออาจจะแยกเขียนอยู่ในรูปของ fx กับ fy 2อันโนนนะหรือเขียนในรูปของ f รวมกับตัวไหนตัวไฟซึ่งตัวไฟนี้สุดท้ายพอมันแตกไป fx fy ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเลยส่วนที่สัมพันธ์กันเพราะลักษณะของไอตัวซัพพอร์ตที่เป็นพิน2มิติเนี่ยก็จะมีอยู่2อันโนนเนาะไอตัวหลอดตัวนี้ก็เหมือนกันครับที่สไลดิ้งหลอดแล้วเสร็จแล้วก็เป็นตัวที่ต้านการหมุนก็จะมีอยู่2อันโนนนะครับตัวที่เป็นฟิกซัพพอร์ตคราวที่แล้วก็จะมีเกียร์โนนเลย3อันโนนเนาะไอตรงนี้ก็เป็นจำนวนสูงสุดที่จะใช้ในการแก้เลยฟรีบอดี้ไดแกรมของ2มิตินะครับอันโนนต้องไม่เกินเลยอันโนนต้องไม่เกินจำนวนสมการที่มีอยู่นะครับซึ่งไอตัวที่เป็นอะไรอย่างปัญหาข้อนี้คราวที่แล้วเราก็เป็นไงพอทำไปทำมาปุ๊บเป็นไงอันโนนที่เรามีอยู่ในฟิกซ์ซัพพอร์ตก็จะมี1 2และก็3เพราะฉะนั้นเรามีสมการ3สมการเรามีอันโนนอยู่3อันโนนเราก็เลยแก้ได้เนาะอันนี้เป็นก็เรียกว่าปัญหาที่แก้ได้ด้วยเลยวิชาสถิตศาสตร์นะครับคราวนี้เหมือนกันนะครับก็คือแก้ด้วย3ตัวนี้แหละแต่ลำดับเนาะลำดับการแก้พวกนี้มันสามารถอะไรเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีความชำนาญขนาดไหนไปจัดเสร็จแล้วแก้ปัญหาอย่างไรให้มันง่ายเพราะพวกลำดับพวกนี้เป็นไงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ต้องทำเยอะๆแล้วก็มองว่าจะเอาตัวไหนมาแก้เนาะแต่ว่าอยู่ในพื้นฐานของ3เลย3สมการตัวนี้แหละอันอื่นก็เหมือนกันครับอันนี้พอเราจัดสมการดีๆบางครั้งเป็นไงไอตัวที่เป็นอันโนนอาจจะเหลือแค่อะไรเหลือแค่จัดรูปจัดไปจัดมาปุ๊บได้2สมการปุ๊บไอตัวหลอดตัวนี้มีจำได้เนาะไอตัวนี้มีลูกล่างมี3อันโนนลูกบนมี2อันโนนพอ2อันโนนปุ๊บแก้เฉพาะเลยซิกมา fx ซิกมา fy ก็ได้ไม่ต้องไปถึงโมเมนต์พอมี2อันโนนปุ๊บอะไรตัว r กับตัว p แล้วตั้งแกนปุ๊บซิกมา fx กับซิกมา fy ได้ก็แก้หาอะไร r กับ p ได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สมการที่3ก็ได้นะครับเหมือนในข้อนี้เราแก้แค่ตัวนี้เลยซิกมา fx ซิกมา fy นะครับพอเราแก้ได้ปุ๊บไอตัวที่เป็นบอดี้ที่2มี3อันโนนปุ๊บพอรู้ r ปุ๊บก็จะเหลือแค่เลย2ตัวแปรเหมือนกันเพราะเราจำเป็นต้องใช้ทั้ง3สมการหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับอะไรลักษณะปัญหาที่เราเจอนะครับถ้ามันแก้ด้วย2สมการที่อิสระต่อกันแล้วแก้หาอะไรตัวอันโนนออกมาได้ก็ใช้ตัวนั้นนะครับอันนี้โจทย์คราวอันนี้นะครับท่านๆอันนี้ก็จะมีอยู่เท่าไหร่ถ้าพอเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมปุ๊บมันก็จะมีอันโนนเท่าไหร่1 2 3มี3อันโนนเรามีสมการเท่าไหร่1 2 3สมการเราก็แก้ได้แต่ลำดับเป็นไงขึ้นอยู่กับความชำนาญเลยว่าเป็นไงพอลองทำแล้วจะตัดตัวไปไหนออกไปก่อนได้นะครับตัดขึ้นเอา f ก่อน fy ก่อนหรือ m ตรงจุด a หรือ m ตรงจุด b พวกนี้เป็นไงเลือกตั้งได้ตามสบายเลยเอาที่ถนัดแล้วก็เป็นไงสามารถตัดตัวแปรให้เราคิดได้ง่ายนะครับไอ้นี้ทั้งหมดนี้จะได้ก็ต่อเมื่อเลยคุณซ้อมทำโจทย์เยอะๆนะครับแล้วก็ฝึกทำโจทย์เยอะๆลำดับเหมือนกันเนาะคราวนี้พวกนี้ก็เหมือนกันนะสามตัวแปรโอเคไม่เป็นไรคราวที่แล้วทวนนิดนึง two force member ก็คือรับแรง2แรงเนาะมันจะอยู่ในสมดุลได้ก็ต่อเมื่อเลยถ้ามันมีจุดรับแรงรวมอยู่แค่2แรงนะครับมันจะสมดุลได้ก็ต่อเมื่อเลยแรงเหล่านี้ต้องอยู่ใน line of action เดียวกันนะครับก็คืออะไรอยู่แนวเดียวกันเสร็จแล้วก็มีทิศทางตรงข้ามกันขนาดเท่ากันนะครับซึ่งพอมันเป็น2two force member เนี่ยเราจะมีประโยชน์กันเลยเราจะรู้แนวลายของตัวไหนเลยทิศทางของแรงนะครับอาจจะไม่รู้ขนาดแต่รู้ทิศทางของแรงเอาไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาได้นะครับเหมือนกับอะไรเหมือน three force member ก็เหมือนกันเนาะมันมี2อันที่มันอยู่สมดุลได้แบบไหนเอ่ยแบบที่รวมจุดกันนะครับแล้วก็แบบที่ขนานแต่ว่าที่เราใช้บ่อยๆคือตัวนี้เลยแบบที่รวมจุดซึ่งไอแนวที่ไปรวมจุดตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้วิธีการวิเคราะห์ของเราเป็นไงสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับทักษะการเอาไปใช้เนาะอันนี้คราวที่แล้วเนี่ยอย่าง two force member นะครับหรือพวกนี้เป็นไงอย่างบอดี้ข้างล่างเนี่ยสุดท้ายมันก็มีอะไรพอเรารู้ two force member ปุ๊บรู้แนวปุ๊บเราสามารถกำหนดตัวนี้เลยตัวล่างนี้เป็นทิศทางได้นะครับพอเรามีตรงนี้ปุ๊บเรามีกี่อันโนนเลย1 2 3 3อันโนน
เรามีกี่ตัวแปรไอ้กี่สมการเลย3ตัวแปรแต่ไอ้3สมการเราก็สามารถแก้หาอันโนนเหล่านี้ได้นะครับแต่ว่าจะลำดับขึ้นอยู่กับตรงอะไรทักษะของการเอาไปแก้โจทย์ปัญหาเลยเนาะอันนี้สั้นๆนะครับพอเป็น free force member ก็เหมือนกันเนาะวิเคราะห์พอเป็น free force member ปุ๊บเป็นไงเฮ้ยถ้ามันไปรวมกันที่จุด O นะครับไปรวมกันที่จุด O ตะกี้ถ้าเราแก้แบบ sigma m sigma f sigma x sigma m นะครับเราอาจต้องใช้สมการถึงเท่าไหร่3สมการแก้ตรงๆนะครับ fx fy แล้วก็ ma แก้แบบธรรมดาเนาะแต่พอเรารู้เรื่องเลย two force member กับ three force member three force member ไปรวมกันตรงไหนเอ่ยตรงจุด O เพราะฉะนั้นโมเมนต์ตรงจุด O นี่เป็นไงกลายเป็น0เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งโมเมนต์ตรงจุด O ได้นะครับเราหาจุดรวมได้ปุ๊บเป็นไงเราอาจจะเหลือสมการที่ใช้ในการแก้แค่เท่าไหร่ใช้แค่2สมการก็พอคืออะไรซิกมา fx กับซิกมา fy เท่ากับ0อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะที่เรียนมาคราวที่แล้วนะครับคราวนี้อันนี้เป็นเรื่องเก่าเนาะสรุปท่านๆให้อีกทีนึงคราวนี้วันนี้เรามาถึงอะไรเลยไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับ3ไม่เกิน3อันโนนนะครับคราวนี้วันนี้เนื้อหาจะอยู่ตรงที่เป็นอะไร 3D rigid body เนาะตัวที่มันต่างๆแปลกๆก็คือตัวที่เป็นซัพพอร์ตนี่แหละนะครับมันจะเริ่มมีเงื่อนไขที่นะครับมันจะเริ่มมีตรงซัพพอร์ตที่ลำบากนิดนึงแต่ว่าไม่ยากเกินอะไรเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนิดนึงไม่ยากเกินความสามารถเนาะคราวนี้ไอ้3 D นะครับไปที่สมการสมดุลก่อนแล้วกันนะครับ3 D equilibrium เริ่มที่สมการสมดุลของมันเหมือนที่เกริ่นไว้ตะกี้มีเกียร์เลย sigma f เท่ากับ0กับ sigma m เท่ากับ0นะครับนี้ fx ก็แตกไปเลย3แกนเพราะจะมีสมการอิสระกันเท่าไหร่เอ่ย3สมการในแต่ละแกนซิกมา fx เท่ากับ0 fy เท่ากับ0และ fz เท่ากับ0อีกอันนึงคืออะไรซิกมา m ซิกมา m คราวนี้จะกลายเป็นรอบแกนนะครับคราวที่แล้วที่เป็น2มิติจะเป็นรอบจุดถูกไหมครับเป็นระนาบรอบจุดแต่คราวนี้จะกลายเป็นอะไรซิกมา m รอบแกนใดๆของเราคราวนี้จะมีกี่แกนเลยถ้าเป็น3มิติเราก็จะมี3แกนนะครับ mx รวมเป็น0 1สมการmy รวมเป็น0อีก1สมการแล้วก็ mz รวมเป็น0อีก1สมการเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์สมดุลของวัตถุแกนๆ3มิติเราจะมีสมการอิสระอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย6สมการเพราะฉะนั้นใน1บอดี้ที่เราพิจารณานะครับเริ่มนะใน1บอดี้หรือในวัตถุที่เราจะพิจารณาจำนวนอะไรเอ่ยจำนวนอันโนนสูงสุดที่จะมีได้นะครับจำนวนอันโนนสูงสุดที่จะมีได้ที่จะสามารถวิเคราะห์ด้วยเวลาหลักวิชาของวิชาสถิติศาสตร์เนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร่เอ่ยต้องไม่เกิน6ตัวแปรนะครับพวกนี้จะเข้าไปเกี่ยวกับเลยตอนที่ดูซัพพอร์ตใน3มิติแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาโอเคไม่เป็นไรคราวนี้กลับมาดูซัพพอร์ตนะครับของ3มิตินิดนึงนะครับซัพพอร์ต3มิตินะครับก็จะเป็นตัวรีแอคชั่นที่กระทำต่อเลยตัวบอดี้นะครับตัวนี้เป็นเคเบิลเหมือนกันเรารู้ทิศทางของเคเบิลอยู่แล้วนะครับจะไม่ระบุมุมเซต้าเหมือนกับ 2D ตะกี้แต่เป็นไงไออันโนนของมันหรือแรงปฏิกิริยาที่สามารถกระทำได้ถ้าเป็นเคเบิลอย่างนี้ก็คือมีแค่1ตัวแปรคืออะไรขนาดของ F ตามทิศทางเซต้านะก็คือไปตามทิศทางของอะไรตามเคเบิลถ้าเรารู้ทิศทางเคเบิลปุ๊บเราต้องหาเฉพาะตัวไหนเอ่ยขนาดของแรงที่จะมาทำให้บอดี้สมดุลนั่นคือเคเบิลกระทำต่ออะไรบอดี้ได้แค่1อันโนนนะครับเหมือนกันพวกนี้สมูทบนอะไรเอ่ยบนพื้นนะครับสมูทเซอร์เฟซบนพื้นเนี่ยเป็นไงมันก็มีแค่1อันโนนเหมือนกันก็คืออะไรขนาดของ F ทิศทางรู้ก็คืออะไรตั้งฉากกับพื้นนะครับก็จะเหลือแค่1อันโนนนะครับตัวแปรที่ไม่ทราบค่าคืออะไรขนาดของ F นะคราวนี้โรลเลอร์คล้ายๆกันนะครับโรลเลอร์ที่เป็น3มิติก็อยู่เป็นไงก็จะเหลือทิศทางแน่รู้แน่นอนคืออะไรตั้งฉากกับพื้นนะครับก็จะเหลือแค่ตัวไหนเอ่ยขนาดก็จะกลายเป็นอันโนนอีก1อันโนนนะครับ ลักษณะของคราวนี้เริ่มมีตัวใหม่เข้ามานะครับบอลกับซ็อกเก็ตก็คือมีลูกบอลฝังอยู่ในตัวหุ้มตัวรับนะครับตัวหุ้มตัวรับตัวนี้ลักษณะของ ball and socket นี่เป็นไงเราไม่สามารถ
ผลักไปทิศทาง x ไม่ได้ไปทิศทาง y ไม่ได้ไปทิศทาง z ไม่ได้มันเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับหรือเราจะดึงทั้งผลักทั้งดึงนะในทิศทาง x ทิศทาง y ทิศทาง z ไม่ได้เพราะฉะนั้น reaction force ที่เกิดขึ้นอะไรเลยใน support ที่เป็นบอลกับ socket ก็จะเป็น3ทิศทางเลยทั้งอะไร fx fy และก็ fz ทั้งผลักทั้งดึงนะเขียนไว้ตรงนี้แต่มันสามารถหมุนได้อิสระรอบแกน x มันก็หมุนได้เพราะ support ตัวนี้ไม่เลยไม่ออกแรงกระทำที่ต้านการหมุนทั้งทิศทางแกน A แกน X แกน Y แล้วก็แกน Z โอเคนะพอเห็นปุ๊บเดี๋ยวพอมันมีปุ๊บพอไปอยู่ในโจทย์ปัญหาเอ้ยถ้าเป็นบอลต็อกเก็ตแสดงว่าเป็นไงซัพพอร์ตตัวนี้สามารถเรียกกับตัวบอดี้ได้3ทิศทางก็จะมีตัวนี้เอ้ยตัวแปรที่เกิดขึ้นได้ไม่ทราบค่าสูงสุดได้เท่าไหร่3ตัวแปรนะครับคราวนี้อันที่5นะครับเป็นแบริ่งบางครั้งอาจจะเขียนไปเลย single journal bearing ตัวเดียวนะครับ journal bearing bearing ก็คือเหมือนลูกปืนอะตลับลูกปืนมีเผากลมๆแล้วก็มีตลับลูกปืนนะครับมีเผากลมๆเผานี้เป็นไงสามารถหมุนได้อย่างอิสระนะครับหมุนรอบแกนเนี้ยนะครับหมุนรอบแกนนี้เพราะมันจะไม่ต้านตัวนี้เลย bearing ตัวนี้จะไม่ต้านการหมุนรอบแกนที่เผามีอยู่อย่างนี้เป็นไงมันก็หมุนได้อิสระเนาะอีกการนึงเผาตัวนี้ถ้าไม่ใช่ bearing การลุนถ้าเขามีอีกตัวนึงที่เป็นแบริ่งการลุนคือตัวนี้เอ่ยทรัตแบริ่งนะครับถ้าเขียนว่าทรัตแบริ่งทรัตแบริ่งเป็นแบริ่งการลุนนะถ้าเป็นแบริ่งธรรมดาเนี่ยไม่การลุนหมายความว่าไงเพลาเนี่ยสามารถเป็นไงถูกผลักไปผลักมาในแนวของแกนเพลาได้เพราะฉะนั้นตัวซัพพอร์ตตัวนี้ก็จะไม่รองรับตัวนี้เอ่ยแรงที่ลุนหรือแรงที่จะผลักเพลาเข้าไปตามทิศทางของแกนเพลานะครับแต่มันจะรับได้สูงสุดแค่อะไร4ตัวแปรคือรับแรงไหนเอ่ยไม่สามารถผลักซัพพอร์ตตัวนี้ไม่สามารถเราไม่สามารถถูกผลักมาทิศทางนี้ได้นะครับก็เป็น M อะไรก็เป็น FX นะครับถ้าตั้งอย่างนี้คืออะไรแรงแนวนี้แล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงแนวดิ่งได้ก็เป็น F อะไร FY 2อันเนาะถ้าเป็นแรงมี2แนวนะครับแรง X ซ้ายหรือขวาไม่ได้นะครับแรง Y ทิศทาง Y บนหรือล่างไม่ได้นะครับอีกการนึงเป็นอะไรไอ้พอตัวนี้นะครับไม่สามารถหมุนรอบแกน x ได้เพราะฉะนั้นแบริ่งตัวนี้สามารถเป็นไงสามารถนะสามารถต้านการหมุนรอบแกนไหนเอ่ยแกน x ได้ด้วยหรือไม่สามารถหมุนรอบแกนไหนเอ่ยแกน z ก็แบริ่งหรือซัพพอร์ตตัวนี้สามารถเป็นไงต้านการหมุนรอบแกนเลยแกน z ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอะไรแบริ่ง1ตัวนะครับสามารถก็เรียกว่าสามารถออกแรงกระทำได้สูงสุดเท่าไหร่เอ่ย4ตัวแปรนะครับสามารถหมายความว่าไงบางครั้งเวลามันไปอยู่ในบอดี้ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ออกแรงกระทำทั้ง4มันอาจจะเหลือแค่แรง F 2ตัวเดี๋ยวไปดูในตัวอย่างของ free body นะแต่มันทำได้สูงสุดเท่าไหร่เอ่ยไม่เกิน4ตรงนี้เกินไว้นิดนึงเกินไว้สักนิดนึงเดี๋ยวเกินตอนท้ายดีกว่าเอาแค่นี้ก่อนถึงตอนที่จะไปดู free body ดีกว่านะครับจะได้เข้าใจง่ายกว่าเนาะเพราะถ้าเป็น single journal bearing นะครับแรงที่มันรับได้ก็มี2แนวนะครับแล้วอาจจะรับอะไรโมเมนต์ได้เพิ่มอีก2แนวสูงสุดได้ไม่เกินเท่าไหร่4 unknown นะครับคราวนี้ถ้าเป็น bearing แบบเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนลักษณะของเพลาเป็นอะไรจากเพลากลมกลายเป็นเพลาสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับเป็นเพลาสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นสแควร์ชาร์ปนะครับสแควร์ชาร์ป5กับ6ตรงนี้มันจะต้านการหมุนเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงก็คืออะไรเพลาตัวนี้ไม่สามารถหมุนได้นะครับไม่สามารถหมุนได้เพราะฉะนั้นไอตัวแบริ่งตัวนี้สามารถออกเลยออกรีแอคชั่นต้านการหมุนรอบแกนสมมุติถ้าเป็นแกน y อย่างนี้ครับต้านได้อีกอันนึงเพราะฉะนั้นนอกจากตะกี้แล้วที่เป็นอะไร fx fz แล้วก็ mx mz แล้วไอ้นี้นะครับถ้าเป็นสแควร์อะไรสแควร์ชาร์ปมันก็จะเพิ่มตัวนี้เลยการต้านการหมุนรอบแกน y ขึ้นมาอีกการนึงแต่ยังสามารถฟรีในเรื่องของอะไรฟรีของการสไลด์ของเราไปตามแกนแนวเราเนาะอันนี้จะมีอานนท์สูงสุดได้ไม่เกินเท่าไหร่เลยไม่เกิน5นะครับคราวนี้จะเป็นทรัตแบริ่งตะกี้ตอนแรกถ้าเป็นแบริ่งธรรมดามีเท่าไหร่ละ1 2 3 4นะแรง2ตัวโมเมนต์2อันนะครับถ้าเป็นทัชแบริ่งเป็นไงทัชแบริ่งตรงนี้มันยังหมุนได้อิสระ
ไม่ออกแรงต้านการหมุนนะไม่ออกแรงต้านการหมุนแต่ว่าเป็นไงมันต้านการอะไรการสไลด์ของเพลาอันนี้เบลิ่งการลุนเวลาไปออกใช้งานตามโรงงานอะเวลาใช้งานจริงตัวนี้ใช้เยอะนะครับเบลิ่งธรรมดาใช้แล้วมันอาจจะเกิดการลุนของเครื่องจักรเพราะฉะนั้นไงใส่เบลิ่งการลุนเพราะฉะนั้นพอเบลิ่งการลุนสองตัวทำงานปุ๊บเป็นไงมันพอเครื่องจักรมันจะไม่เคลื่อนที่นะครับเพราะถ้าเป็นเบลิ่งการลุนหรือซิงเกิลทรัสเบลิ่งมันก็จะมีอะไรแรงต้านได้ไม่เกินเท่าไหร่เรีแอคชั่นที่ทำก็คือแรงตั้งสามแกนเลยนะครับ fx fy fz แล้วก็เป็นไงโมเมนต์อีก2แกนนะครับแกน x อันหนึ่งแล้วก็แกน z อันหนึ่งเนาะแต่ว่ายังหมุนฟรีอิสระได้ในแนวของเลยแกนเผาเพราะฉะนั้นเรีแอคชั่นหรือที่จะเกิดขึ้นได้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่เลยไม่เกิน5อันโนนนะครับตัวแปรที่ไม่ทราบค่าสูงสุดของซัพพอร์ตแบบนี้ไม่เกิน5นะครับคราวนี้จะเป็นสมูทพินนะครับสมูทพิน3มิตินะซิงเกิลสมูทพินมันก็จะเหลืออันเดียวนะครับมันรับแรงทั้ง3อะไร3ทิศทางนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ดึงขึ้นดึงลงหรือโยกไปซ้ายไปขวาผลักไปผลักมาไม่ได้วันรับแรงทั้ง3เลย3แกน fx fy แล้วก็ fz 3อันโนนแล้วนะแล้วอีกอันนึงเป็นไงหมุนรอบแกน z ก็ไม่ได้นะครับหมุนรอบแกนไหนเอ่ยแกน y ก็ไม่ได้นะครับเหลือได้อย่างเดียวคือหมุนรอบแกนไหนเอ่ยถ้าเราตั้ง x อย่างนี้คือหมุนรอบแกน x ได้อย่างอิสระนะครับที่เหลืออีก2แกนหมุนไม่ได้เพราะฉะนั้นซัพพอร์ตที่เป็นพินแบบนี้นะครับรับออกรีแอคชั่นได้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่5อันโนนเนาะยังไม่ต้องกังวลมากนะครับอันนี้แค่เล่าคราวนี้มีอีก2ซัพพอร์ตนะครับที่เป็น3มิตินะครับก็คืออะไรตัวที่เป็นบานพับหิงนะครับหิงหรือบานพับนี่ก็เหมือนกันนะครับบานพับนี่เป็นไงเวลาติดบานประตูพวกนี้นะครับติดปุ๊บเป็นไงรับแรงมาทางแกน x ไม่ได้ผลักไปแกน x ก็ไม่ได้ครับรับทั้ง3อะไร3แกนนะครับรับทั้ง3แกนนะครับเสร็จแล้วก็เป็นไงอีก2อันหมุนรอบแกน z ก็ไม่ได้หมุนรอบแกนไหนเอ่ย x ก็ไม่ได้หมุนได้แนวเดียวคืออะไรรอบแกน y นะครับเพราะฉะนั้นรีแอคชั่นที่จะเกิดขึ้นได้จากบานพับสูงสุดนะครับสูงสุดหมายความว่าไงอาจจะเกิดไม่ถึงตอนที่ไปอยู่ในบอดี้นะมันจะต่างกับตอนที่ทำ2มิติมันจะต่างกับตอนที่ทำ2มิติ2มิติส่วนมากพอมันเกิดซัพพอร์ตแบบไหนปุ๊บเราใส่ไปทั้ง3อันก็ใส่3อันเลยนะครับแต่พอเป็น3มิติเนี้ยต้องไปดูบอดี้ด้วยนะครับเพราะบานพับมีโอกาสออกแรงปฏิกิยาได้ไม่เกินเท่าไหร่5แรงปฏิกิยาคือเป็นแรง3แล้วก็โมเมนต์อีก2นะครับคราวนี้ฟิกซัพพอร์ตนะครับ3มิติโอเคครบถ้วนสมบูรณ์เลยนี่ออกแรงทั้ง3แกนแล้วก็ต้านการหมุนทั้งอะไร3แกนนะครับเพราะรีแอคชั่นที่ทำต่ออะไรบอดี้ได้ไม่เกินนะครับสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่6อันโนนนะครับคราวนี้ไอตัวนี้สำคัญเนาะตรงที่เป็นลักษณะของอะไรลักษณะของตัวซัพพอร์ตแล้วก็ลักษณะของอะไรแรงปฏิกิริยาที่จะเป็นแรงกับที่เป็นโมเมนต์ต้านการหมุนพวกนี้นะครับที่จะไปกระทำต่อตัวไหนเอ่ยบอดี้นะครับสำคัญนะครับแล้วตัวอันโนนพวกนี้นะครับมันเป็นจำนวนสูงสุดของอันโนนที่ซัพพอร์ตแต่ละตัวจะสามารถไปกระทำได้กับอะไรเอ่ยกับตัวบอดี้นะครับคราวนี้ตอนที่จะเลือกไอตัวซัพพอร์ตแล้วก็เขียนอะไรเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมแล้วเอาเรีแอคชั่นที่จำเป็นเข้าไปอยู่ในสมการสมดุลเนี่ยแหละจะยากหน่อยของ3มิติเนาะแต่ว่าไม่ซีเรียสเดี๋ยวดูตัวอย่างกันเลยขั้นตอนตัวอย่างการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเนาะอันนี้ผมจะเริ่มจากเอาง่ายๆก่อนก็คือเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับพิจารณานะครับเอาท่อตัวนี้เนาะท่อตัวนี้โอเคท่อตัวนี้นะครับท่องอๆเงี้ยแหละนะครับเสร็จแล้วท่อตัวนี้มีอะไรซัพพอร์ตตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นพินนะครับเป็นพินแบบไหนเอ่ยถ้าเป็นพินก็คือประมาณนี้นะครับรับเต็มที่ได้เท่าไหร่เอ่ยรับเต็มที่ได้เท่าไหร่เอ่ย5ไม่เกิน5อันโนนนะรับแรง3แล้วก็รับอะไรโมเมนต์
สองนะครับอีกการหนึ่งเป็นอะไรเอ่ยด้านปลายเป็นเคเบิลนะครับเคเบิลซึ่งทิศทางของแรงที่เป็นอันโนนก็เป็นไงแน่นอนอยู่ในทิศทางของอะไรเคเบิลอยู่แล้วนะครับเคเบิลนะก็จะเป็น3มิติว่างกันเถอะถ้าเป็นแรง T แรง T ก็สามารถแตกไปเลย TX TY TZ ก็ได้นะครับแตกเป็น3แกนได้แต่ว่ารวมๆแล้วมันถูกบังคับด้วยทิศทางของเคเบิลมันก็เลยอยู่รวมเป็นอะไรเอ่ย1อันโนนที่เป็น T โอเคมั้ยครับได้นะคราวนี้ตรงนี้เป็นหินซัพพอร์ตนะครับรับออกปฏิกิริยาได้ไม่เกินเท่าไหร่5ตรงนี้มีอยู่1รวมๆแล้วเป็นไงถ้าใส่รวมครบทุกอย่างก็เป็น6อันโนนแล้วก็เรามีสมการสำหรับการวิเคราะห์ของอะไรของตัวดิจิตบริษัทมิติก็มี6อะไร6สมการก็โอเคแหละนะครับใส่ได้เลยนะครับคราวนี้ตัวลองดูว่ามันใส่ยังไงบ้างเนาะคราวนี้ตัวท่อของเราเนี่ยรับแรงอะไรบ้างเลยรับแรงอันที่1คือ300ปอนดึงลงข้างล่างเนาะเสร็จแล้วก็มีโมเมนต์คัพเปิลโมเมนต์พยายามหมุนรอบแกนไหนเอ่ยรอบแกนท่ออย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเป็นไงเราก็เขียนอย่างง่ายก่อนเอาท่อนะครับเขียนอย่างง่ายเสร็จแล้วก็กำหนดอะไรเอ่ยเขียนท่อนะครับเสร็จแล้วก็กำหนดอะไรเอ่ยกำหนด x y z หรือแกนนะครับ x y z เอาง่ายๆก็ตอนนี้คือเป็นไงกำหนดตรงที่จุด A นะครับเป็นจุดร่วมของแกน x นะครับมาทางนี้บวก y ไปทางนี้ z ขึ้นบนครับ z ขึ้นบนนะครับคราวนี้เราลองดูสิครับว่าแน่นอนนะครับแรงพวกนี้นะครับแรง300มันก็เป็นไงมันพยายามอะไรดึงให้อะไรดึงให้อะไรดึงให้ไอตัวคานนี้ห้อยลงมานะครับพยายามหมุนมาด้วยนะครับพยายามหมุนมาด้วยดึงห้อยลงมาแล้วก็หมุนรอบแกนไหนเอ่ยรอบแกน y นะครับเหมือนกันไอตัวโมเมนต์200นิวตันตรงนี้เป็นไงหมุนในทิศทางอะไรทวนเข็มรอบแกน y เป็นโมเมนต์บวกเนาะเพราะฉะนั้นเป็นไงมันก็พยายามทำให้คานตัวนี้เป็นไงหมุนรอบแกน y นะครับคราวนี้เป็นไงเอ่ยพอจะรันทุกอย่างให้อยู่ในสมดุลโดยที่มีซัพพอร์ตอยู่กี่ตัวเอ่ย2จุดนะโดยที่มีซัพพอร์ต2จุดนะครับแน่นอนตัว T ตรงนี้รู้แน่นอนว่าต้องมีอะไรต้องมีแรงตัว T แน่นอนนะครับท่านสงสัยอะไร free body diagram ของแรงตัว T ไปนะครับตามทิศทางซึ่งเหมือนที่เกริ่นไว้ตะกี้เป็นไงมันสามารถแตกได้ในรูปของอะไร TX TY TZ นะครับเพราะฉะนั้นแรงที่กระทําต่อบอดี้ของเรานะครับมันก็จะมีทั้ง3แกนนะครับแรงที่กระทําต่อบอดี้ของเราก็จะมีทั้ง3แกนคราวนี้แล้วตอนที่เราจะใส่อะไรไอตัวรีแอคชั่นตรงซัพพอร์ตที่เป็นอะไรที่เป็นพินตัวเนี้ยนะครับเริ่มต้นนะครับเราต้องใส่อะไรเลยเรากลับไปดูว่ามันรับอะไรได้บ้างนะครับถ้าเป็นพินรับแรงได้3แรงนะครับแน่นอนแรงในสมการสมดุลของตัวนี้เป็นไงเอ่ยมันต้องเกิดขึ้นทั้งอะไร3ทิศทางแน่นอนเพราะฉะนั้น AX มีไหมถ้าจะรักษาให้สมดุลนะครับเนื่องจากว่าตัวแรงตัวนี้เป็นไงมีทิศทาง X ด้วยเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตตรงที่เป็นพินเป็นไงต้องรับแรงในแนวแกน X ด้วยตรงนี้เหมือนกันมีทิศทางแรงในทิศทางแกน Y เข้ามาฝั่งนี้เป็น3มิติเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สมดุลในแนวแกน y เป็นไงตรงซัพพอร์ตตรงจุดพินเนี่ยก็ต้องมีอะไรแรงที่มาต้านตรงทิศทาง y เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับตรงแรง2อันนี้เป็นไงเอ่ยมันมีแรงที่เกิดขึ้นในแนวแกน z เพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้วัตถุสมดุลอยู่ในทิศทางของแรงแกน z แสดงว่าเป็นไงซัพพอร์ตตัวนี้ต้องใส่เท่าไหร่มีแรงแกน z เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็เป็นไงเอาแรงที่เกิดขึ้นในซัพพอร์ตทั้ง3อันใส่ได้เลยนะครับการกำหนดทิศทางเนาะการกำหนดทิศทางของรีแอคชั่นถ้าไม่รู้นะครับไม่เป็นไรเอาทิศทางบวกใส่ให้หมดเลยนะครับตอนคำนวณเดี๋ยวถ้าเกิดมันเป็นลบมันจะกลับกันเพราะตรงนี้ซัพพอร์ตที่เป็นแรงของอะไรของพินมีอยู่3
ax ใส่ทิศทางบวก ay ใส่ทิศทางบวกแล้วก็ az ใส่ทิศทางบวกคราวนี้อันนูนมีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ถ้าเราใส่แรงอย่างเดียวนะครับใส่แรงเข้าไปอย่างเดียวในเลยในซัพพอร์ตสองข้างอันนูนเราก็จะมีเท่าไหร่1 2 3และก็4นะครับเฮ้ยคราวนี้ดูสิถ้ามันมีแรงอย่างนี้นะครับตรงถ้าเราเทคโมเมนต์รอบจุดไหนเลยรอบแกน x ก็ได้รอบแกน x เนี่ยรอบแกน x เนี่ยถ้าเราเทคโมเมนต์รอบแกน x นะถ้าเราเทคโมเมนต์รอบแกน x ปุ๊บไอ้ตรงนี้ผ่านแกน x หมดไอ้พวกนี้ไม่เกิดโมเมนต์รอบแกน x นะแรง3ตัวเนี้ย x ax ay az มันผ่านแกน x มันไม่เกิดโมเมนต์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแรงตรงนี้จะไม่ทำให้เกิดการหมุนรอบแกน x แล้วแรงตัวนี้300ปอนด์มันผ่านแกน x พอดีมันก็ไม่ทำให้เกิดโมเมนต์หมุนรอบแกน x โมเมนต์ตัวนี้เป็นไงเอ่ยมันหมุนรอบแกน y ไม่เกี่ยวกับแกน x แต่มันจะเหลือตัวไหนเอ่ยแรงที่เกิดจากอะไรตัวไหนเอ่ยแรงที่เกิดจากเส้นเชือกนะครับซึ่งอยู่ในทิศทางไหนเอ่ยถ้าเราแตกมาอย่างน้อยทิศทางแกน z สมมติทิศทางแกน z นะมันมีแรงตัวนี้อยู่ทิศทางแกน z ซึ่งมันพยายามจะหมุนรอบแกนไหนเอ่ยรอบแกน x เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มันมี t ตัวนี้อยู่นะครับแล้วมันมี t ในแนวแกนไหนเอ่ยอย่างน้อยแกน y อย่างน้อย t ในแนวแกนไหนเอ่ยแกน z นะครับมันจะพยายามทำให้หมุนให้ชิ้นส่วนตัวนี้เป็นไงหมุนรอบแกน x เพราะฉะนั้นเป็นไงเอ่ยถ้าไม่มีตัวบาลานซ์ถ้ามี t นี่เมื่อไหร่ถูกไหมครับแล้วถ้าไม่มีตัวอื่นมาบาลานซ์วัตถุตัวนี้หรือบอดี้ตัวเนี้ยจะอยู่ในสมดุลไหมไม่อยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นไงเอ่ยถ้าจะทำให้บอดี้ของเราอยู่ในสมดุลแสดงว่าเป็นไงเอ่ยตรงอื่นไม่สามารถต้านได้อยู่แล้วนะครับมีที่เดียวคือตรงไหนเอ่ยตรงบริเวณซัพพอร์ตที่เป็นพินถูกไหมครับแสดงว่าตรงซัพพอร์ตที่เป็นพินตรงนี้จำเป็นต้องมีอะไรเอ่ยจำเป็นต้องมีโมเมนต์ต้านการหมุนรอบแกน x เอาไว้ด้วยถูกไหมครับก็ต้องใส่เป็นอันโนนอีกตัวนึงถ้าไม่มีเป็นไงระบบของเราจะไม่เข้าสู่สมดุลแน่นอนมันจะหมุนรอบอะไรรอบแกน x ตามแรงของอะไร t ที่ไปตามแกน z เพราะนั้นเลี่ยงไม่ได้นะครับในข้อนี้เป็นไงก็จำเป็นต้องแสดงว่าซัพพอร์ตตรงนี้นอกจากมีแล้วนะมีแรง3แกนแล้วนะครับยังสามารถยังจะต้องออกเลยแรงต้านการหมุนรอบแกน x อีกหนึ่งแรงเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ตัวนี้เลยใส่อันโนนเพิ่มอีกตัวนึงนะครับคราวนี้พิจารณาตัวนี้อีกทีนึงเป็นไงเลยดูโมเมนต์รอบแกน z โมเมนต์รอบแกน z รอบจุดตรงนี้นะรอบแกน z นะรอบแกน z ถ้าเราเทคโมเมนต์รอบแกน z พวกนี้เป็นไง ax ay z ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการหมุนรอบแกน z บริเวณนี้นะแต่จะเหลือตัวนี้เอ่ยตัวนี้อยู่ในแนวแกนผ่านเส้นพอดีก็ไม่เกี่ยวกับการหมุนจะเหลือตัวนี้เอ่ย t ในทิศทางไหนเอ่ย t ในทิศทางแกน x อันหนึ่งถูกไหมครับมันจะพยายามหมุนนั่นเลยถ้ามีแรงตึงในเส้นเชือกตรงนี้เมื่อไหร่แล้วอยู่ในทิศทางแกน x มันก็พยายามจะหมุนรอบแกนได้เอ่ยรอบแกนเส้นอีกอันหนึ่งถ้า t ตัวนี้ถูกแตกไปอยู่ในแนวแกนได้เอ่ยแกน y หนึ่งอันมันก็พยายามสร้างการหมุนรอบแกนไหนเอ่ยแกน z เพราะฉะนั้นถ้ามันมี t อยู่ถูกไหมครับแล้วมันแตกไปอยู่ในตัวไหนเอ่ย tx ไอ้ tx กับ ty ตัวนี้มันพยายามสร้างการหมุนรอบแกน z อยู่เพราะฉะนั้นเป็นไงถ้าจะรักษาสมดุลของระบบนี้แสดงว่าเป็นไงซัพพอร์ตตัวนี้นะครับที่เป็นพินก็ต้องออกแรงต้านเลยการหมุนรอบแกน z ด้วยเพราะฉะนั้นในระบบนี้นะครับเขียนฟรีบอดี้ที่จะให้วัตถุอยู่ในสมดุลแสดงว่าเป็นไงเอ่ยตัวพินของเรานะครับตรงนี้นะครับต้องออกแรงต้านทั้งเท่าไหร่1 2 3แกนแล้วก็ออกเลยโมเมนต์ต้านรอบแกน x อีก1อันแล้วก็โมเมนต์ต้านรอบแกน z อีก1อันถึงจะอยู่ในวัตถุของเราจะอยู่ในเลยภาวะสมดุลได้นะครับแต่ตอนที่เราแก้ค่าออกมาไม่เป็นไรนะบางครั้งมันอาจจะกลายเป็น0ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่อย่างน้อยเริ่มต้นตอนที่เราตั้ง free body diagram เป็นไงตรงซัพพอร์ตตัวนี้ต้องมีอย่างน้อยเท่าไหร่5ตัวแปรเป็นแรง3เป็นโมเมนต์2แล้วตรงนี้
เหลืออีก1อันโนนคืออะไรแรงตึงในเส้นเชือก1อันโนนนะรวมๆแล้วของระบบนี้เป็นไงเอ่ยพอเราเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับมีอันโนนทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย1บวกกับ5เป็น6ไม่เกิน6นะพอไม่เกิน6เป็นไงเฮ้ยถ้าอันโนนไม่เกิน6นะครับสมการมีทั้งหมด6สมการสามารถแก้ได้ดูตัวอย่างการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมนะมันจะไม่ค่อยคล้ายกับอะไรมันคล้ายๆกันแต่มันจะต่างจากตอนที่เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมของ2มิติเล็กน้อยนะครับคราวนี้ดูตัวอย่างฟรีบอดี้ไดแกรมอีกสักอาจารย์ฮะครับถ้าแรงทีมันอยู่ในแกน x ก็คือไม่ขยับมาแกน y เราต้องเขียน ay มั้ยครับถ้าทีอยู่ในแนวไหนเอ่ยไม่ขยับมาทาง y เลยครับถ้าไม่ขยับทาง y เลยถ้าไม่ขยับทาง y เลยใช่ไหมหมายความว่าไม่อยู่ในแกน y อยู่ในแกนใดแกนหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าอยู่ในแกนใดแกนหนึ่งเนาะถ้าอยู่ในแกนใดแกนหนึ่งปุ๊บพอเราเขียนฟรีมันก็จะมีแค่หนึ่งเลยตัว t มันแค่1อันเนาะแล้วถ้าเราเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมที่ใส่แรงทั้ง3อันเข้าไปหมดเนี้ยแล้วเป็นไงพอตอนที่เราแก้ถ้าเรีแอคชั่นตรง AY เป็น0จริงๆคือตอนแรกเราใส่แรงตรงซัพพอร์ตเนี่ยให้หมดก่อนเนาะใส่แรงที่กำลังจะบอกบางครั้งมันอาจจะเกินถ้าตัวแปรไม่เกินถ้าตัวแปรที่เราใส่แล้วอันโนนไม่เกินสมมติเราใส่ตรงเนี้ยนะครับที่จะบอกคืออะไรถ้าเราใส่ตรงนี้1ตัวแปรแล้วเอาอันโนนเต็มของเลยซัพพอร์ตมาใส่ตรงนี้ไม่เกินรวมแล้วไม่เกิน6ตัวแปรใส่ได้หมดเลยนะครับพยายามบอกอย่างนี้ถ้าตัวนี้อยู่ในแนวแกน y แล้วเราใส่ ay ด้วยพอตอนที่เราแก้สมการถูกไหมครับพอเราแก้สมการปุ๊บเป็นไงถ้า ay มันไม่มีจริงๆนะครับถ้า ay มันไม่มีจริงมันจะออกค่ามาเป็น0อ๋อคือเราใส่ไว้ก่อนใช่ไหมฮะแล้วตัวเลขมันก็จะแสดงออกมาเองถูกต้องครับแต่ว่าไอ้ตัวอย่าง 3-4 ตัวอย่างนี้ผมจะพยายามสรุปให้เห็นว่าตอนที่เราใส่ฟรีบอดี้อ่ะมันจะมีบางตัวอย่างที่ถ้าเราใส่ฟรีบอดี้ของไอ้ตัวซัพพอร์ตเข้าไปเต็มเนี่ยอันโนนมันจะเกินอะไรเกิน6ซึ่งไม่สามารถแก้ได้ด้วยเลยวิชาสแตติกแต่มันจะมีอันโนนบางอันที่เป็นไงเอ่ยมันสามารถตัดออกได้เพราะมันสมดุลด้วยตัวฟรีบอดี้ของมันเองนะครับอธิบายยากนิดหนึ่งตรงนี้แต่ผมเสียงอะไรเนี่ยผมเริ่มต้นด้วยอะไรเลยบังเอิญว่าผมเริ่มต้นด้วยตัวง่ายก่อนเรามีฟรีบอดี้ไดแกรมปุ๊บถูกไหมครับแล้วเราใส่อันโนนไปตามอะไรก่อนเลยเทนสมมติเคเบิลเราใส่ไปหนึ่งอันก่อนนะแล้วเอาตรงที่เป็นอะไรตรงจุดพินมีได้ไม่เกิน5เราใส่ไปทั้ง5เลยรวมแล้วกลายเป็นอะไร6อันโนนแก้ได้โอเคไหมครับประมาณนี้ก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวมันจะมีอีกอันนึงก็คือตัวนี้คล้ายๆกันครับของเดิมตะกี้กับของเดิมตะกี้เนาะตรงนี้ดูลักษณะฟรีบอดี้ไดแกรมนะอันนี้2ตัวอย่างนี้คือใส่ไปเต็มแล้วมันยังไม่เกินตัวอันโนนไม่เกินเลยตัวอันโนนไม่เกินจำนวนสมการ6สมการนะครับก็เลยยกเป็นตัวอย่างขั้นต้นก่อนก็อันนี้ซัพพอร์ตตรงนี้ไปเลยเป็นแบริ่งนะครับเป็นทรัชแบริ่งนะเพราะทรัชแบริ่งจริงๆแล้วเป็นไงมีอยู่ไม่เกิน5อันโนน5อันโนนคืออะไร AX AY AZ แล้วก็อะไรการหมุนนะครับการหมุนรอบอะไรถ้าเราตั้ง Xy แล้วก็ z อย่างนี้นะครับก็จะมีอะไรไม่เกิน5อันโนนก็คืออะไรมีทั้ง ax ay แล้วก็ az แล้วก็การหมุนรอบอะไร2แกนที่ไม่อยู่แนวเพลาก็คืออะไร m ay กับ m az ถ้าเราใส่ไปเต็มที่ได้กี่อันโนนเอ่ย5นะครับฝั่งอีกฝั่งนึงซัพพอร์ตด้วยตัวไหนเอ่ยซัพพอร์ตด้วยเคเบิลซึ่งรู้ทิศทางนะครับซึ่งรู้ทิศทางมันก็จะเหลืออยู่แค่อะไร1อันโนนเหมือนกันนะครับถ้าลองย้อนกลับไปตอนที่เราใส่ฟรีบอดี้ไดแกรมเนี่ยเราก็เป็นไงตั้งท่อให้เสร็จแล้วก็ตั้งแกน x แกน y แกน z ให้เสร็จถูกไหมครับพอตั้งเสร็จปุ๊บเป็นไงตัวแรงที่กระทำมันจะมีอยู่
ในทิศทางแกน y 4กิโลนิวตันนะเสร็จแล้วก็ทิศทางแกน z เป็นไงอยู่ทิศทาง6กิโลนิวตันลงเพราะสองอันนี้เป็นไงมันจะทำให้เกิดอันนี้เป็นไงพยายามดึงลงพยายามดึงก้านลงอันนี้ก็พยายามดึงมาทางไหนเอ่ยมาทางด้านทิศทางแกน y แล้วก็หมุนรอบอะไรรอบซัพพอร์ตอันนี้ก็พยายามดึงลงแล้วก็พยายามหมุนรอบซัพพอร์ตเนาะคราวนี้มีอีกอันนึงที่มาลังดึงก็คือตัวเทนชั่นจากเคเบิลนะครับซึ่งเหมือนกันมันก็แตกกันเลย T ในทิศทาง x y z นะครับ x y z ได้3ทิศทางเพราะฉะนั้นอันนี้มีแรงกระทำอยู่เท่าไหร่เอ่ย1 2ทิศทางเนาะแล้วอันนี้มีแรงกระทำอยู่เท่าไหร่1 2 3 3ทิศทางเพราะฉะนั้นเป็นไงเอ่ยพอเราไปดูตรงซัพพอร์ตตรงนี้นะครับว่ามันจะมีแรงแนวไหนบ้างเพื่อจะรักษาให้ไอ้ระบบของเราอยู่ในสมดุลแสดงว่าเป็นไงเรียกชั่นซัพพอร์ตตรงนี้ก็ต้องมีครบทั้ง3เลยเรียกชั่นฟอสต้องมีครบทั้ง3เลยทั้ง3แกนเพื่อจะรักษาให้สมดุลเนาะก็จะมีอันนูนเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เอ่ย1 2และก็3ถ้าไม่มี3ตัวนี้มีโอกาสสมดุลมั้ยในเรื่องของแรงไม่มีนะครับเหมือนกันคราวนี้ไอ้แกนตัวนี้นะครับมาดูรอบแกนไหนก่อนรอบแกน Z ก่อนแล้วกันง่ายๆนะครับรอบแกน Z ตัวไหนเอ่ยแรง4กิโลนิวตันได้เป็นไงพยายามหมุนอะไรหมุนรอบแกน Z เหมือนกันถ้าเกิดเราแตกตัว T ไปอยู่ในรูปในอยู่รูป TY ซึ่งมันอาจจะเป็นไงมีขนาดเท่าหรือไม่เท่ากับตัว4กิโลนิวตันก็ได้นะครับแต่ตัว T นี่เป็นไงมันก็พยายามจะหมุนรอบแกนไหนเอ่ยรอบแกน Z เราไม่รู้ว่ามันเท่าหรือไม่เท่าแต่มันมีทิศทางนี้แน่นอนแล้วทั้งสองตัวนี้เป็นไงพยายามทำให้เกิดการหมุนรอบแกน Z ณบริเวณจุดซัพพอร์ตที่เป็นอะไร thrust bearing เพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นไงเฮ้ยต้องใส่อะไรตัว reaction support ที่เป็น moment ถูกไหมครับรอบแกน Z ของตัว bearing ตัวนี้ก็น่าจะมีก็เลยต้องใส่ตัวนี้เอ่ยตัวที่เป็นreaction moment support ตรงนี้นะครับรอบ MA รอบแกน Z ไว้อีก1ตัวก็กลายเป็นเท่าไหร่1อันโนน2อันโนน3อันโนนแล้วก็4อันโนนบวกกับรอบแกน Z อีกเท่าไหร่กลายเป็น5อันโนนยังไม่เกินยังใส่ได้นะครับคราวนี้มาดูรอบแกน Y รอบแกน Y เหมือนกันนะครับมันก็จะมี T แตกมารอบอย่างน้อยอย่างต่ำสุดคืออะไร T ในแนวแกน Z ถูกไหมครับ T ในแนวแกน Z พอเราแตกออกมาปุ๊บเอ้ย T Zกับตัวไหนเอ่ยกับ6กิโลนิวตันนี่แหละ2อันนี้เป็นไงมันพยายามสร้างการหมุนรอบอะไรเอ่ยรอบแกน Y ตรงบริเวณจุดซัพพอร์ต A เพราะฉะนั้นถ้าจะรักษาให้อะไรบอดี้ของเราทั้งหมดอยู่ในสมดุลแสดงว่าเป็นไงเอ่ยตัว ตัวไหนตัวซัพพอร์ตตรงนี้ที่เป็นชัดแบริ่งต้องพยายามออกเลยแรงต้านการหมุนที่เป็น MAY อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นไงreaction support ที่เป็น force กับอะไร moment ของ thrust ball bearing ตรงนี้เป็นไงจำเป็นต้องใส่ทั้งอะไรทั้ง5อันมั้ย5 5ตัวแปรไม่เกิน5เนาะคราวนี้พอเราใส่เต็มที่เข้าไปนะครับตรงเคเบิล1อัน1อันโนนนะครับเสร็จแล้วก็ตรง thrust bearing เท่าเลย5อันโนนมีแรงอยู่3มี couple อยู่2นะครับรวมแล้วกลายเป็นอะไร6อันโนนสมการเรามีทั้งหมดในการแก้6สมการระบบนี้ก็ยังสามารถแก้ได้ด้วยเลยแก้ได้ด้วยอีควิลิเบียมเนาะหรือการวิเคราะห์สมดุลของวัตถุอยู่นะครับคราวนี้เริ่มมาดูตรงที่เป็นตัวอย่างการเขียนฟรีบอดี้นะครับของซัพพอร์ตที่มีอยู่แต่ว่ามันสมดุลได้ด้วยเลยได้ด้วยแรงไม่จำเป็นต้องมีโมเมนต์เข้ามานะครับอันนี้เริ่มอันนี้เป็นตัวอย่างของการเขียนอะไร free body diagram สำหรับระบบ3มิตินะให้มันอยู่ในสมดุลเพื่อจะสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยอะไร equilibrium equation ที่มีอยู่แค่6สมการเท่านั้นนะครับจะอธิบายยังไงคราวนี้มาดูเป็นเพจอย่างง่ายก่อนเนาะตรงนี้นะครับเป็นอะไรเลย bearing นะครับ bearing จริงๆแล้วเป็นไงรับแรงได้เต็มที่เท่าไหร่นะถ้าเป็นแบริ่งเรากลับไปดูแบริ่งนะครับถ้าเป็นแบริ่งเนี่ยถ้าเป็นแบริ่งตัวนี้เป็นตัว
บริ่งตัวนี้เนาะ ไม่ใช่ทักแบริ่งแบริ่งก็จะมีแรง2แรงแล้วก็สูงสุดมีโมเมนต์ได้อีก2อันนะครับคราวนี้มี4อันโนนเต็มที่ไม่เกิน4อันโนนแสดงว่าตรงนี้เป็นไงแบริ่งนะครับแบริ่งเต็มที่ไม่เกิน4อันโนนตั้งไว้ก่อนนะมีแรง2แล้วก็มีโมเมนต์รอบไหนเอ่ยรอบแกนนี้อันนึงรอบหมุนรอบนี้อันนึงแต่ว่ารอบนี้ไม่รอบพลอมไม่เกี่ยวนะมันเต็มที่ของแบริ่งแรง2แรงแล้วก็โมเมนต์2อะไร2อันนะครับตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ในใจก่อนนะคราวนี้มีตรงจุด B ซัพพอร์ตเป็นอะไรอีกซัพพอร์ตเป็นบอนด์โรลเลอร์นะครับแน่นอนตัวนี้นะครับมันรับได้แค่แรงอันเดียวทิศทางตั้งฉากกับอะไรพื้นก็คือเป็นแรงนะครับคราวนี้มีซัพพอร์ตอีกอันนึงนะครับที่เพจตัวนี้เป็นไงเอ่ยเป็นบานพับบานพับหรือเป็นฮิกนะครับฮิงซึ่งถ้าเราไปดูบานพับมันรับแรงได้เกียร์เลยสูงสุดรับแรงได้ทั้ง3อันเลย x y z นะครับ x y z ได้หมดแล้วก็รับต้านการหมุนด้านไหนเอ่ยด้าน z ก็ต้านนะครับด้านไหนต้านอีกด้าน x ก็ต้านนะครับแต่ไม่ต้านด้านไหนเอ่ยด้าน y เพราะฉะนั้นสูงสุดของอะไรสูงสุดของอันโนนที่จะเกิดขึ้นในซัพพอร์ตของตัวบานพับเนี้ยได้สูงสุดเท่าไหร่5อันโนนวันถ้าเราใส่อันโนนทั้งหมดไปนะครับอันนี้4อันนี้1อันนี้5เราจะมีอันโนนอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่10อันโนนแล้วเรามีสมการในการแก้เท่าไหร่6สมการเราจะแก้ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ไปทำเขียนฟรีบอดี้นะครับถ้าระบบระบุว่าเป็นไงเอ่ยเป็นการวิเคราะห์สมดุลนะครับด้วยวิชาสแตติกเนี้ยเราจะยุ่งแค่อะไรตัวแปรไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกิน6อันโนนนะครับซึ่งไอตัวที่มีปัญหาตรงบอลโรลเลอร์ตรงนี้ตอนที่เราใส่รีแอคชั่นซัพพอร์ตมีปัญหาไหมไม่มีนะครับเพราะมันมีทิศทางเดียวแล้วก็มีแค่ตัวเดียวเราเขียนบอดี้เสร็จนะครับ x แล้วก็ตั้งแกน x ตั้งแกน y ตั้งแกน z เราก็ใส่อะไรเลยแรงจากภายนอกใส่เข้าไป400กดลงมาเนาะแล้วก็ต้องใส่อะไรเลยคราวนี้ support reaction ตรงอะไรเลยบอลโรลเลอร์ไม่ยากนะครับใส่แรงเข้าไป1อันเพราะมันมีแค่1แรงเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอันโนนเริ่มต้นเท่าไหร่1ละเราจะใส่ได้เต็มที่เท่าไหร่5อันโนนในการวิเคราะห์ด้วยวิชาสถิติศาสตร์ถูกไหมครับคราวนี้ตอนที่เป็นอะไรเอ่ยซัพพอร์ตอีก2ตัวเนี้ยนะครับมันจะมีอะไรจริงๆแล้วการหมุนทุกอย่างมันเกิดมาจากผลของอะไรของแรงนะครับวันซัพพอร์ตพวกนี้มันจะรับทั้งแรงทั้งโมเมนต์ได้ในบางกรณีถูกไหมครับแต่ว่าเป็นไงแน่นอนมันรับแรงแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอแล้วโจทย์บอกว่าเป็นอะไรเป็นวิชาสถิติศาสตร์เนาะตรงซัพพอร์ตพวกนี้นะครับให้เราใส่อะไรก่อนเอ่ย reaction ที่เป็น force reaction ก่อนนะใส่ไปก่อนว่ามันมีกี่แรงอย่างอะไรเอ่ยอย่างที่เป็นอะไร journal bearing นะครับ journal bearing ตัวนี้นะครับมันรับแรงได้2แรงเพราะฉะนั้นเราก็ใส่อะไร แน่นอนมันรับแกน x ได้ไม่เลยไม่เคลื่อนย้ายแกน x รับแกน z ได้2อันแต่ว่าทิศทางเราเนี่ยไม่รับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่อะไรที่เป็น reaction force ของตัวjournal bearing ไปนะครับ ax กับ az แล้วของอะไรเอ่ยของบานพับนะครับมันรับแรงได้กี่แนวเอ่ยรับได้3แนวก็คืออะไรรับ cx cy แล้วก็ cz ได้ก็ใส่กลับไปคราวนี้แค่เราใส่แรงนะครับแค่เราใส่แรงเข้าไปในซัพพอร์ตเรียบร้อยเนาะพอเราใส่แรงเข้าไปในซัพพอร์ตปุ๊บเป็นปัญหาในการวิเคราะห์เรื่องของอะไรสมดุลพอเราใส่แรงไปปุ๊บเราเริ่มมีอันโนนกี่ตัวละเฉพาะแรงอย่างเดียวเริ่มมีอันโนนเท่าไหร่1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นเป็นไงเอ่ยถ้ามีแค่6ตัวแปรแล้วก็มี6สมการเรายังสามารถแก้ได้ด้วยปัญหาอะไรเอ่ยทางอีควิลิเบียมได้หรือทางสมดุลได้นะครับคราวนี้
จริงๆแล้วแสดงว่าซัพพอร์ตพวกเนี้ยพอเราใส่แรงลำดับที่ใส่นะคือใส่แรงไปก่อนใส่แรงไปก่อนแล้วก็ใส่แรงไปก่อนถ้ามันครบอะไร6ตัวแปรแล้วเราจำเป็นต้องใส่อะไรนะโมเมนต์รอบแกน x อีกไหมสมมติเราคิดว่าเอ้ยปัญหาข้อนี้เฮ้ยถ้ามันเกิดโมเมนต์ขึ้นรอบแกน x ตรงบริเวณไหนเอ่ยซัพพอร์ตตรงจุด A มันจะมีโมเมนต์ไหมมันก็อาจจะมีโมเมนต์นะครับให้หมุนรอบแกนไหนเอ่ยรอบแกน x สมมตินะถ้ามันมีโมเมนต์รอบแกน xแต่จริงๆแล้วเป็นไงเอ่ยตัวซัพพอร์ตตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องออกแรงต้านโมเมนต์ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นไงเอ่ยมันจะมีซัพพอร์ตอีกตัวนึงช่วยซัพพอร์ตตัวนี้อย่างต้านการหมุนรอบแกน x รอบแกน x ก็จะมีตัวนั้นเอ่ยอย่างน้อย cz ตัวนี้นะครับเป็นตัวต้านแรงสำคัญกว่าอะไรแรงมาก่อนโมเมนต์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเกิดการต้านการหมุนรอบแกน x ปุ๊บบังเอิญมันจะมี c อะไร czของอะไรแรงแนวแกน z บริเวณจุดซัพพอร์ตที่เป็นตัวไหนเอ่ยบานพับช่วยต้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเขียนอะไรในการวิเคราะห์สมดุลของฟรีบอดี้ไดแกรมของอะไรวัตถุแข็งเกร็ง3มิตินะครับถ้ามันเกิน6อยู่แล้วแสดงว่าเป็นไงซัพพอร์ตตัวนี้รับแค่แรงไม่จำเป็นต้องมีอะไรโมเมนต์เกิดขึ้นบริเวณจุดซัพพอร์ตของอะไร A และก็ Cเหมือนกันมันฝั่งของบานพับมันอาจจะมีการหมุนตามปกติได้ไม่เกินเท่าไหร่2แนวแต่เป็นไงเนื่องจากมันมีซัพพอร์ตอีกข้างนึงช่วยต้านการหมุนอยู่แล้วที่เกิดจากแรงเนาะเพราะฉะนั้นตรงซัพพอร์ต C เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ด้วยเลยตัวอีควิลิเบียมได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องออกเลยออกรีแอคชั่นที่ต้านการหมุนเพราะจากเต็มๆของอะไรจากเต็มๆของตัวอะไรจากเต็มๆของความสามารถของซัพพอร์ตอย่างเป็นเจอร์นัลเนี่ยมันต้านแรงได้2แรงแล้วยังสามารถต้านอะไรโมเมนต์ได้อีก2แกนสูงสุดนะครับแล้วก็อีกอันนึงคืออะไรตัวบานพับมันต้านแรงได้3ทิศทางแล้วก็สามารถต้านอะไรออกโมเมนต์ต้านได้อีก2ทิศทางนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นไงถ้าเราใส่ไปเต็มทั้งหมดตัวแปรเราจะเกินอะไรตัวแปรเราจะเกินสมการที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยวิชาสถิติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรที่เราใส่สูงสุดได้ไม่เกินเท่าไหร่6ตัวแปรนะครับพอไม่เกิน6ตัวแปรปุ๊บลำดับการใส่ตอนที่จะเขียน free body diagram ก็เป็นไงเอ่ยเราใส่ส่วนที่เป็นแรงก็ไปก่อนที่เกิดขึ้นใน support ที่เราเห็นอันนี้ใส่ไป1 2อันนี้ใส่ไป1อันนี้ใส่ไป1 2 3รวมอันโนนที่บริเวณซัพพอร์ตแล้วมันเกินมันได้เท่าไหร่6แล้วพอมัน6แล้วนะครับแสดงว่าเป็นไงจริงๆแล้วระบบเนี้ยนะครับมันสามารถอยู่ได้ด้วยอยู่ในสมดุลได้นะครับโดยที่อะไรตัวซัพพอร์ตพวกนี้ไม่จำเป็นต้องออกอะไรไม่จำเป็นต้องออกอะไร no moment คือไม่จำเป็นต้องออกโมเมนต์ต้านบริเวณที่เป็นซัพพอร์ตของตัวที่เป็นแบริ่งกับตัวนั้นเอ่ยบานพับงงๆไหมครับอาจารย์ฮะครับตรงแบริ่งครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นซิงเกิลเจอร์แนลมันอาจจะดึงไม่ได้ก็ได้นะครับดึงไม่ได้คือตรงไหนเอ่ยตรงแบริ่ง A ครับอันนี้เขาใส่เป็นอะไรเจอร์แนลแบริ่งคือตอนที่เขาเขียนในโจทย์นะครับเขาจะกำหนดให้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นทัชแบริ่งก็จะบอกเลยเป็นทัชแบริ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้เขียนเป็นทัชแบริ่งใช่ไหมเป็นทัชแบริ่งปุ๊บมันก็จะเกิดอะไรอีกหนึ่งแรงพอเกิดอีกหนึ่งแรงขึ้นมาที่บังคับในแนวแกนได้เลยแกน y ถูกไหมพอเป็นแกน y ปุ๊บพอเราใส่แรงไป1 2 3 4 5 6 7เอ้ย7ตัวแปรที่เป็นอันโนนแล้วมี6สมการมันก็จะกลายไปเป็นปัญหาซึ่งจะไปพูดตอนท้ายเรื่องอะไร SD กับปัญหาที่วิเคราะห์ไม่ได้ด้วยเลยวิชาสถิติศาสตร์ถ้าตัวแปรอันโนนเกินกว่าเลยกว่าจำนวนสมการแต่ของเราในวิชาสถิติศาสตร์ทั้งหมดที่เป็นโจทย์ที่จะให้ทำนะครับก็คืออะไรเราสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวไหนเอ่ยสถิติศาสตร์ผลจำนวนอันโนนที่สูงสุดที่จะกำหนดเข้าไปอยู่ในอะไรบอดี้ของเราต้องไม่เกินเท่าไหร่เอ่ย6โดยเริ่มต้นจากอะไรก่อนเอ่ยมันมีรีแอคชั่นอยู่2ตัวบริเวณซัพพอร์ตคืออะไรแรงกับโมเมนต์ผลทุกซัพพอร์ตให้เราใส่อะไร
แรงเข้าไปให้ครบถูกไหมครับแล้วเป็นไงเอ่ยถ้าใส่แรงเข้าไปครบแล้วนะครับเป็นไงเอ่ยเหมือนตะกี้เราใส่แรงเข้าไปครบใส่แรงเข้าไปครบอย่างกรณีนะเราใส่แรง1แรง2แรง3แรง4เข้าไปครบครบแล้วสมดุลของแรงครบแล้วเพียงแต่ว่าเราวิเคราะห์ดูว่าเอ้ยมันยังมีโอกาสที่เราใส่แรงเข้าไปแล้วเนี่ยมันยังมีโอกาสหมุนรอบแกนไหนที่อยู่ในซัพพอร์ตอยู่บ้างถ้าดูแล้วถูกไหมครับมันยังมีโอกาสหมุนอย่างหมุนรอบแกน y แสดงว่าเป็นไงซัพพอร์ตตัวนี้มันรองรับการหมุนรอบแกน y ไหมเฮ้ยถ้ามันรองรับก็เป็นไงเรามีอยู่4เราใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันช่วยรักษาสมดุลเอาไว้กลายเป็น5เฮ้ยเราวิเคราะห์อีกทีนึงเฮ้ยปัญหาตรงนี้มันมีโอกาสหมุนรอบแกน z อีกไหมจากแรงทั้งหมดที่มันกระทำอยู่บริเวณนี้เฮ้ยถ้ามันยังมีโอกาสหมุนรอบแกน z อยู่แสดงว่าเป็นไงตรงซัพพอร์ตตัวนี้ซึ่งมันมีศักยภาพในการอะไรรองรับการหมุนรอบแกน z อยู่เราก็จะไม่ต้องใส่เข้าไปในการวิเคราะห์แต่ทั้งหมดต้องไม่เกินอนุนต้องไม่เกินเท่าไหร่รวมแล้วไม่เกิน6ในการวิเคราะห์อะไรสมดุลของวัตถุแกนเก่ง3มิติโอเคไหมครับโอเคครับอาจารย์ครับใน3มิติโรลเลอร์ไอ้ลูกบอลนั้นมันมีโมเมนต์ไหมครับเราต้องกลับไปดูตารางที่เป็นอะไรเลยคล้ายๆโรลเลอร์ก็คือพวกนี้ครับโรลเลอร์ก็คือตรงนี้คล้ายๆกับพวกนี้ทิศทางเดียวหมดเลยมันรับมันหมุนไปไหนก็ไม่เกี่ยวมันอะไรไม่เกี่ยวมันรับแรงรับแรงได้แค่อะไร1อันทิศทางเดียวนะ1อันนวลนะโอเคครับโอเคนะเพราะฉะนั้นต้องกลับไปกลับมาไอ้ตรง free body diagram นี่ก็ค่อนข้างจะไม่เหมือนกับใน2มิติเนาะอันนี้ตะกี้ไปถึงอะไรละอันนี้เนาะอย่างน้อยขั้นตอนคืออะไรมีซัพพอร์ตกี่อันใส่แรงในซัพพอร์ตไปให้หมดแล้วนับดูว่าเป็นไงมันเกิน6ถึง6หรือยังถ้ามันเอาแบบขั้นตอนง่ายๆของเราตอนจะทำนะถ้ามันลงไป6แล้วเป็นไงเฮ้ยแสดงว่าซัพพอร์ตตรงนี้ในวิชาสถิติจำนวนอันโนนต้องไม่เกินเลยสมการที่เรามีอยู่ถึงจะวิเคราะห์ได้ถ้ามันเกินหรือมัน6พอดีแล้วเป็นไงเฮ้ยแสดงว่าไอ้พวกนี้ง่ายๆไม่ต้องใส่โมเมนต์รองรับตรงจุดซัพพอร์ตระบบมันก็สามารถอยู่ในอะไรสมดุลได้แล้วนะครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนะสั้นๆเนาะแต่ถ้าใส่ไปแล้วปุ๊บใส่ไปแล้วปุ๊บใส่แล้วปุ๊บเฮ้ยมันยังมีโอกาสจะหมุนรอบอยู่นะก็แสดงว่าเป็นไงซัพพอร์ตพวกนี้ก็ต้องจำเป็นต้องเลยใส่เอาไว้ก่อนถ้าเกิดแก้ปัญหาเสร็จแล้วมันแก้กลับมาปุ๊บโมเมนต์เป็น0ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคครับต้องลองทำเดี๋ยววะอันนี้ผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะเป็นตัวอย่างอีกอันนึงตอนแรกมันจะเรียงลำดับถ้านี่ก็อธิบายยากหน่อยโอเคมันมีแบริ่งอยู่กี่ตัวเอ่ยเจอร์นอลแบริ่งอยู่1 2 3แล้วก็รับแรง1อันแล้วก็รับโมเมนต์1อันเหมือนกันนะครับเจอร์นอลแบริ่งพวกนี้เป็นไงมันรับสูงสุดได้ไม่เกิน4แต่ขั้นต้นที่เราจะใส่ใน free body diagram พอเราตั้งอะไรแกน x แกน y แกน z เสร็จแล้วปุ๊บในไม่เกิน4เนี่ยส่วนสำคัญมันมีโมเมนต์แรงอยู่2แล้วก็โมเมนต์อยู่2ถูกไหมครับอย่างน้อยเราต้องใส่อะไรก่อนเลยมันต้องรับแรงแน่นอนพวกนี้ support มันใส่แรงมันรับกี่แรงอะ a z a y 2 b รับ2แรงเป็นอันโนน2ตรง c ก็รับ2แรงเป็นอันโนนอีก2เพราะฉะนั้นมันมีตัวแปรอยู่เท่าไหร่แล้ว1 2 3 4 5 6ละ6อันโนน6ตัวแปรแสดงว่าเป็นไงเฮ้ยระบบนี้จริงๆแล้วซัพพอร์ตพวกเนี้ยไม่จำเป็นต้องเกิดเลยรับโมเมนต์ก็ได้เพราะว่าตัวอื่นมันจะช่วยรักษาเป็นไงจุดสมดุลสมมติจะหมุนรอบแกนไหนเอ่ยรอบแกน z รอบแกน z ตั้งอันนะมันก็จะมีแรงอยู่2อัน cx กับ bx พวกนี้เป็นตัวช่วยต้านไม่ให้เกิดการหมุนรอบแกน z บริเวณจุด a ขึ้นมาประมาณอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ลองไปทบทวนดูอีกทีนึงอย่างน้อยขั้นต้นคืออะไรใส่แรงในซัพพอร์ตให้หมดแล้วนับดูว่าอะไรเกินอันโนนหรือยังถ้ามันเกินก็คือยาวเลยเอาแค่นี้6ไม่เกิน6นะโอเคนะครับอันนี้สั้นๆเนาะอันนี้ก็แต่อย่างไรก็แล้วแต่การเขียนอะไรไอตัว free body diagram ของ3มิตินี้ต้องลองทำนะครับถ้าไม่ทำไม่ง่ายนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เขาแสดงให้เห็นมันก็เลยเห็นว่าเป็นอย่างนี้เพราะอันที่หนึ่งนะครับที่สำคัญของเลยการวิเคราะห์ไอ้ principles ของ rigid body 3มิติ1ดูชนิดของ support ว่ามันรับสูงสุดได้ไม่เกินกี่ตัวแปรเนาะ
สร็จแล้วอันที่2พอเขียน free body diagram เสร็จนะครับตั้ง x y z เสร็จพยายามใส่ตัวไหนก่อนเอ่ยตัว reaction force บริเวณที่ support กระทำอยู่แล้วพอใส่ reaction force เสร็จแล้วนะครับดูว่าตัวแปรมันเกิน6หรือเปล่าถ้ามันเกินหรือพอดีอยู่แล้วก็แสดงว่าน่าจะเป็นระบบที่อะไรพอจะสมดุลในตัวเองได้ถ้าเกิดมีความเข้าใจมากขึ้นก็จะเห็นนะครับโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วนะครับใส่แรงไป1 2 3 4ใส่แรงไปครบแล้วเอ้ยมันยังมีตัวแปรเหลืออยู่นะครับแล้วลองวิเคราะห์ดูว่ามันยังมีโอกาสหมุนรอบจุดอื่นหรือเปล่านะครับถ้ามันมีโอกาสหมุนแสดงว่าเป็นไงเรายังสามารถใส่อะไร reaction support ที่เป็นโมเมนต์รอบจุดซัพพอร์ตของเราได้อีกก็ใส่ไปให้สมดุลนะครับตัวนี้ยากตั้งแต่เริ่มต้นของการเขียนเลย free body diagram ถ้าเขียน free body diagram ไม่ครบใส่แรงไม่ครบใส่โมเมนต์ไม่ครบเป็นไงก็วิเคราะห์ต่อไม่ได้แต่จริงๆแล้วไม่ยากขนาดนั้นเนาะผมก็พูดให้ดูน่ากลัวแต่ลองทำจริงๆแล้วไม่ยากครับนะคราวนี้พอรู้ซัพพอร์ตรู้ free body diagram แล้วรู้อะไรเลยสมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเรามีอะไรซิกมา f อยู่3สมการซิกมา m รอบแกนใดๆนะรอบแกนใดๆอยู่3เราก็เอามาวิเคราะห์กันได้ครับ free body diagram ครบแล้วก็อะไรเลยสมการครบคราวนี้เอาตัวอย่างเนาะโอ้เวลามันผ่านไปเร็วมาก1ชั่วโมง20ทันแป๊บเดียวตัวอย่างไม่ยากนะครับผมพยายามพูดเร็วเพราะว่าตัวอย่างมีกี่ตัวอย่างเอ่ยไม่ยากมี 2-3 ตัวอย่าง4ตัวอย่างแล้วก็เป็นเรื่องของอันนี้นิดนึงเนี่ยตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวตัวอย่างไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะ 3-4 ตัวอย่างแต่ว่าจะให้แนวทางคราวนี้free body diagram support แล้วก็ตัวไหนเอ่ยสมการสมดุลอันนี้มีเพจอยู่นะครับสั้นๆนะมีเพจอยู่แล้วเพจก็มีน้ำหนักนะครับยูนิฟอร์มเท่าไรเอ่ย100กิโลกรัมนะครับอยู่ที่ตรงจุดเซนทอยหรือจุดรวมมวลประมาณ2เมตร3เมตรก็เป็นไงอยู่ตรงกลางนะมันน้ำหนักก็ทิ้งดิ่งลงไปนะครับเสร็จแล้วก็มีแรงอะไร300นิวตันกดบริเวณขอบตรงนี้นะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตตรงจุด A จุด B แล้วก็ซัพพอร์ตตรงจุด C นะครับมีโมเมนต์อีก1อันนะครับโมเมนต์ตรงนี้ไปทิศทางลบของอะไรลบในแนวแกนฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราตั้งแกนอีกทีนึงตรง A เป็นอะไรโรลเลอร์นะครับตรง B เป็นอะไรเอ่ยตรง B เป็นบอลซ็อกเก็ตโรลเลอร์รับแค่1แรงแน่นอนขึ้นไปเนาะแล้วบอลซ็อกเก็ตรับแรงเท่าไหร่3แรงก็มี3ตัวแปรนะครับแล้วก็อะไรเอ่ยไอ้เส้นเชือกก็รับ1แรงก็มีอีก1ตัวแปรกลายเป็นอะไร1 2 3 4 5 5ตัวแปรเพราะถ้าเราใส่ซัพพอร์ตไปครบนะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นปุ๊บเป็นไงเขาให้วิเคราะห์หาเลยให้หา component of reaction at the support ก็แปลว่าไงหาซัพพอร์ตบริเวณจุด A แรงบริเวณจุด A หาแรง B BX BY BZ นะครับนี่มี3แรง3ทิศทางเนาะแล้วก็หาแรงในจุด C เส้นเชือกนะมีอยู่5อันก็โอเคไม่เป็นไรเริ่มต้นก็อันนี้อย่างง่ายเลยตั้งเลยตั้งแกนตั้งแกนนะครับคราวนี้เอาเลยเขียนเพจมานะครับเขียนเพจมาแล้วก็ตั้งแกน x y z ไปตัดกันตรงไหนเอ่ยไปตัดกันตรงจุดที่เป็นขอบด้านบนตรงนี้นะครับอย่างอื่นก็คราวนี้ทิศทางถ้าเราใส่คราวนี้ใส่ฟอร์สข้างนอก1 2 3อันนี้ไปทิศทางลบ y เนาะทิศทางชี้ไปฝั่งนี้ทิศทางลบ y เวลาใส่ค่าใส่อะไรก็จะลบอันนี้ก็ลงทิศทางลบ z อันนี้ก็ลบ z นะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้เราต้องใส่อะไร reaction support ของเรานะครับมีกี่อันเลยตรงโรลเลอร์ตรงนี้มีอันเดียวคือ AZ แน่นอนขึ้นทางบวกเราใส่ไว้ก่อนถ้าไม่รู้ทิศทางก็เลยใส่บวกไว้ก่อนนะครับเหมือนกันตรงบอลแอนด์ซ็อกเก็ตก็จะมี3แรงไม่มีโมเมนต์นะครับก็ใส่อะไร BX BY แล้วก็ BZ ทิศทางบวกหมดเลยนะครับแล้วก็มีเส้นเชือกแน่นอนมันอยู่แนวดิ่งนะครับก็ใส่ไปเลย T4 คราวนี้พอเราใส่ทั้งหมดเสร็จแล้วปุ๊บ support ครบมีทั้งหมดกี่ตัวแปรเลย5ตัวแปรมีสมการในการวิเคราะห์สมดุลเท่าไหร่เอ่ย6สมการแสดงว่าไม่เกินแน่นอนอยู่ในขอบเขตของการวิเคราะห์ด้วยเลยสักติดศาสตร์คราวนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บลำดับของการวิเคราะห์ก็ขึ้นอยู่กับเรานะ
ซ้อมเยอะๆก็จะรู้ว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนแต่อันนี้เอาตามระดับกันเลยซิกมา fx เท่ากับ0พอซิกมา fx เท่ากับ0มันมีแรงแกน x ที่เป็นปฏิกิริยาอยู่เท่าไหร่เอ่ยตัวเดียว bx bx เท่ากับ0อย่างอื่นอยู่ในแนวแกนอื่นหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นไงเอ่ยซิกมา fx เท่ากับ0เราก็จะได้ค่าอะไร bx ออกมาเป็น0เพราะฉะนั้นถึงเราใส่อะไรรีแอคชั่นซัพพอร์ตไปก่อนแต่พอแก้ค่าออกมาเป็น0ก็แสดงว่าเป็นไงจริงๆแล้วซัพพอร์ตบริเวณนี้ไม่มีแรงกระทำในแนวแกนไหนเอ่ยแกน x ก็ตัดออกไปนะครับเหมือนกันแก้ซิกมา fy เท่ากับ0แรงอื่นๆอยู่ในแกน z หมดเลยแรงอื่นอยู่ในแกน z นะท่านๆนะเพราะฉะนั้นอะไรตัว by ก็กลายเป็น0มันตัดไป2ตัวงั้นเหลืออันโนนอยู่เท่าไหร่เอ az bz และก็ตัวไหนเอ่ย tc นะครับจากนั้นก็มีสมการไหนอีกมีเราก็หาสมการเข้ามาใส่and basically you could be skiing down the mountain wearing อ้าวแล้วทำไมมันซ้อนกันเนี่ยวิชาอื่นฮัลโหลสั้นๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างเพราะฉะนั้นเป็นไงเอ่ยเรารวมสมการที่เหลืออาจจะใช้ถึง6สมการก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้แค่เท่าไหร่ตะกี้ใช้ไปเท่าไหร่ละ2สมการ fx fy ก็จะเหลือตัวนั้นเอ่ย fz แล้วก็ m รอบแกน x m รอบแกน y แล้วก็ m รอบแกน z แต่ถ้าเกิดเราทำไปปุ๊บเอ้ย m รอบแกน z ไม่จำเป็นนะครับพอเราไม่จำเป็นปุ๊บเรามีเท่าไหร่ตัวนี้ตั้งสมการที่ fz mx แล้วก็ my ผมสั้นๆนะครับเพราะรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวคุณไปอ่านเองได้นะครับก็ตั้งแก้ออกมามันจะมีตัวแปรที่ติดอยู่เท่าไหร่เอ่ยตะกี้เราแก้ไป2อันนู้นเรามีอยู่5แก้ไปแล้ว2เพราะฉะนั้นเรามีสมการอยู่เท่าไหร่เอ่ย1 2 3เหลืออยู่กี่ตัวแปรเอ่ย3ตัวแปรมี3อันโนนมี3ตัวแปรตรงนี้ไม่ยากนะครับแก้ได้พอแก้เสร็จปุ๊บเป็นไงเอ่ยแก้ออกมาเนาะพอแก้ออกมาตรงนี้ไม่ลงรายละเอียดนะเหลืออีก20นาที30นาทีไม่ลงรายละเอียดนะครับแก้ออกมาปุ๊บเป็นไงเราก็จะรู้ค่าเลย az หาได้นะครับ bz หาได้แล้วก็ tc หาได้นะครับก็จะออกค่าออกมานะครับ az เป็นบวกเพราะฉะนั้นพอเราแก้ az เป็นบวกปุ๊บเป็นไงเฮ้ยตรงจุด z เนี้ยแรงกระทำขึ้นตามทิศทางที่เราสมมุติจริงๆนะครับเริ่มต้น bz พอเราแก้ออกมาติดเป็นลบตอนแรกเราสมมุติเป็นอะไรขึ้นทิศทางบวกพอได้ค่ามาเป็นลบแสดงว่าเป็นไง bz ที่กระทำตรงบริเวณจุดเนี้ยจริงๆแล้วเป็นไงตัวซัพพอร์ตมันพยายามดึงลังให้อะไรเพจลงข้างล่างพอเรากดตรงนี้เพจมันพยายามจะขยือแล้วก็ตัวซัพพอร์ตเป็นไงพยายามดึงลังให้อยู่ในสมดุลเนาะตัว TC เป็นไงพอเรากดพวกนี้กดพวกนี้ปุ๊บ TC ก็ดึงขึ้นเป็นแรงบวกนะครับเพราะมันอยู่ในทางที่เราสมมุติอยู่นะครับไอ้ตรงที่เป็นบวกลบไอ้พวกโมเมนต์พวกนี้นะครับโมเมนต์ทวนเป็นบวกโมเมนต์ตามเป็นลบดูได้นะอันนี้แก้เองนะหลักๆ ก็คืออะไรพอเรามีตัวโจทย์นะครับหลักๆพอเรามีตัวโจทย์ปุ๊บเป็นไงเอ่ยเราเห็นปุ๊บแล้วก็ตั้งฟรีบอดี้ไดแกรมเนาะตั้งแกนแกน y แล้วก็ใส่ซัพพอร์ตไปตามที่อะไรระบุในตารางไอ้ข้อนี้ยังไม่ยากพอเราใส่ปุ๊บตัวแปรไม่เกินพอตัวแปรไม่เกินแล้วก็แก้ด้วยสมการจัดลำดับสมการเองนะครับอันนี้1ตัวอย่างนะครับไปสั้นๆคราวนี้อีก1ตัวอย่างนี่แหละมันจะมีสมการอยู่คราวนี้ตรงนี้เป็นกว้านนะเป็นกว้านเสร็จแล้วเป็นกว้านตรงบริเวณจุด A ไปเลยทัชซัพพอร์ตไปลิงก์ at A คราวนี้ทัชซัพพอร์ตตรงจุด A เพราะจุด A เป็นทัชซัพพอร์ตรับได้ไม่เกินเท่าไหร่เลยไม่เกิน5ทิศทางหรือ5อันโนนก็คืออะไรทิศทาง x y z ที่เป็นแรงนะครับเสร็จแล้วก็มีโมเมนต์อีก2แกนที่จะเกิดขึ้นได้แต่ไม่อยู่ในโมเมนต์ของเลยแนวแกนเพานะตรงนี้มีสูงสุดได้ไม่เกิน5แต่ว่าแน่นอนต้องใส่อย่างต่ำเท่าไหร่3นะครับที่เป็นแรง3คราวนี้ตรงจุด B ก็เป็นสมูทอะไรแบริ่งเพราะฉะนั้นสมูทแบริ่งนะครับแน่นอนรับแรงอยู่2แรงแล้วก็มีอะไรเอ่ยมีโอกาสจะเกิดรับโมเมนต์ได้อีก2ทิศทางสูงสุดไม่เกิน4แต่มีแน่นอนเท่าไหร่เอ่ย2ที่เป็นแรงอันนี้แรง3โมเมนต์มีโอกาสเกิดขึ้น2อันนี้แรง2โมเมนต์มีโอกาสเกิดขึ้นอีก2นะครับเสร็จแล้วก็มีอะไรแรง P อีกอันที่มากดนะครับกดในทิศทางที่รู้แต่ไม่รู้ขนาดเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นอีก1อันโนนเพื่อจะรักษาให้อะไร
ตัวถังที่น้ำหนัก100กิโลกรัมตัวนี้นะครับอยู่ในสมดุลระยะกว้างต่างๆก็ศูนย์เท่าไหร่ระยะนะครับมันก็บอกระยะตั้งแต่เซ็นเตอร์มาถึงตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเป็นไงระบบพวกนี้จะกดด้วยแรงทีเท่าไหร่มีซัพพอร์ตอยู่2อันทัดแบริ่งกับแบริ่งธรรมดาแล้วก็รับให้อยู่ในสมดุลคำนวณหาเลยคำนวณหาแรงทีที่จะอะไรจะทำให้ระบบนี้อยู่ในสมดุลนะคือไม่ขยับอยู่ในสมดุลแสดงว่าเป็นไงถ้าเราจะใส่ตั้งแกน x แกน y แกน z เดี๋ยวว่าอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเราจะใส่บริเวณซัพพอร์ตหรือเป็นอันโนนเราใส่ได้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่6ถูกไหมครับตรง a มีแรง3ตรง b มีแรง2กลายเป็น5แล้วแล้วตรง p นี่อีก1กลายเป็นเท่าไหร่เป็น6เฮ้ยแค่นี้ก็พอแล้วแสดงว่าระบบมันสามารถอยู่ในสมดุลได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรโมเมนต์รีแอคชั่นที่เกิดขึ้นณซัพพอร์ตของตัวอะไรแบริ่ง A กับ B นะครับเพราะโดยรวมเป็นไงก็สามารถเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมนะสั้นๆเหลือ25นาทีเขียนเป็นฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับระยะต่างๆดูเองนะก็เขียนฟรีบอดี้ไดแกรมที่เป็นอันโนนสำคัญอยู่เท่าไหร่1 2 3 1 2แล้วก็อีกอัน1ตั้งแกน x แกน y แกน zเป็นบวกเป็นลบตามนี้นะอันนี้เราตั้งได้หมดเลยนะครับ x y z เอาที่สะดวกนะครับอันนี้เราตั้ง x มาฝั่งนี้ y บวกไปฝั่งโน้นแล้วก็ z บวกขึ้นไปข้างบนเหมือนกันพวกเรียกขั้นซัพพอร์ตต่างๆเนี้ยถ้าเราไม่รู้เป็นไงเรากำหนดไปทิศทางบวกก่อน a x ก็มาเป็นบวกก่อน a y ก็เป็นบวกก่อน a z ก็เป็นบวกก่อนเหมือนกันนะครับ b y กับ b z ก็ไปทิศทางบวกไว้ก่อนนะครับตัว p แน่นอนรู้ทิศทางแต่ไม่รู้ขนาดคราวนี้มี6ตัวแปรนะครับแล้วก็มี6สมการในการแก้ซิกมา f กับซิกมา m m คือรอบแกน x รอบแกน y และรอบแกน z นะสำหรับ3มิติเพราะพอเราตั้งพวกนี้เสร็จระยะต่างๆมีนะครับแล้วก็แก้ลำดับในการแก้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายนะอย่างอันนี้ปุ๊บพอเราตั้งเสร็จเขาเทคกันเลย m รอบแกน x ก่อนเลยเทค m รอบแกน xสมมติแกน x อยู่อย่างเงี้ยซิกมา m ถ้ามันจะอยู่ในสมดุลปุ๊บเอา mx มาคิดซิกมา m เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเป็นไงเอ่ยแรงทุกตัวพวกนี้นะครับแรงทุกตัวพวกนี้อยู่ในแนวแกน x เพราะฉะนั้นอันโนนที่เป็น ax ay az และก็ bx bz หายหมดเหลืออยู่แค่2ตัวก็คือตัวนี้เอ่ยที่จะทำให้เกิดรอบแกน x ก็คือตัวนี้เอ่ยแรงที่มาจาก981นิวตันจากน้ำหนักของถังกับอีกฝั่งนึงคือแรง p เพราะฉะนั้นมีอันโนน1อันมี1สมการเราก็แก้หาเลย1หาแรง p ได้เพราะตอนที่เราจะตั้งตัวไหนเราก็ดูว่าตัดตัวแปรไหนได้บ้างนะอันนี้พอเราตั้ง mx ปุ๊บตัดตัวแปรอื่นหมดเราแก้หาเลยแรง p ได้เสร็จไป1ตัวก็เหลืออีก5อันโนนคราวนี้เขามาตั้งเลย my นะครับ m รอบจุด y รอบแกน y รอบแกน y รอบแกน y พอรอบแกน y ปุ๊บเป็นไงรอบแกน y ตรงนี้อันโนนตรงนี้อันนี้รู้ค่าแล้วอันนี้รู้หรือยังไม่รู้แต่มันอยู่ในรอบอยู่ลงตรงไหนเอ่ยอยู่บริเวณแกน y เพราะตัวนี้ก็ถูกตัดออกไปจากการคำนวณคราวนี้เหลืออีกกี่อันเลยรอบแกน y มันมี ax เข้ามาอยู่ในนี้ก็ไม่ต้องหาถูกไหมครับรอบแกน y ax มันอยู่ในแนวแกนตรงนี้พอดีนะครับก็ไม่ต้องหา ay เองมันก็ไม่ทำให้เกิดโมเมนต์รอบแกน yเพราะฉะนั้นพอเราตั้งโมเมนต์รอบแกน y ปุ๊บเราก็จะเหลือตัวไหนเอ่ยอันโนนอีก1ตัวคือ az ที่ยังไม่รู้ค่าบวกกับค่าอื่นๆที่ทราบค่าแล้วเราก็จะสามารถแก้หาเลย az ได้นะครับสั้นๆนะเวลาไม่เยอะเพราะลำดับพวกนี้ไปนั่งดูเองตั้ง m รอบแกน x แก้หา p ได้ตั้ง m รอบแกนไหนเอ่ย y แก้หา az ได้อีกอันนึงตั้ง mzm ลบแกน z นะครับเท่ากับ0พอ m ลบแกน z เท่ากับ0เป็นไงอันนี้ตัดนะครับอันนี้ ax ตัดอันนี้ az ตัดก็จะแก้หาอีกอันนึงคือตัวไหนเอ่ย ay ได้พอแก้ไปแก้มานะครับ ay กลายเป็น0เพราะลำดับพวกนี้ดูเองนะพอเรามีสมการครบเราจะดึงซิกมา fx มาคิดก่อนหรือซิกมา m มาคิดก่อนก็ได้ให้สะดวกในการคำนวณอันนี้ก็เอาซิกมา m มาคำนวณก่อนนะครับเพื่อจะตัดตัวแปรไปทีละค่าคราวนี้พอทำ3
สมการตัวนี้เราก็จะรู้ค่าอะไรทันนนไป3ค่าแล้ว p az แล้วก็ a อะไร ay นะครับคราวนี้เหลืออะไรเอ่ย ax ไม่ทราบเหลืออะไร by กับ bz ไม่ทราบเหลืออีก3ค่าเพราะฉะนั้นก็เป็นไงเหลืออีก3สมการนะครับที่จะมาใช้คำนวณได้ก็เอาเลยซิกมา fx เท่ากับ0ซิกมา fy เท่ากับ0แล้วก็ซิกมา fz เท่ากับ0ตั้งตรงนี้3สมการ3สมการเนาะซิกมา fx เท่ากับ0 ax ไม่มีตัวอื่นเหลือ ax ตัวเดียวที่อยู่ในแนวแกน x ตัวอื่นไม่มีแสดงว่าเป็นไง ax ที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นไงเป็น0ก็แก้หา ax ได้นะครับ fy ซิกมา fy เท่ากับ0ตะกี้เรารู้อะไรเรารู้ ay ว่า ay เป็น0คราวนี้ดูซิมีแรงแกน y อันไหนบ้างมี ay 1อันแล้วก็มี by 1อัน2อันนี้รวมกันเป็น0แต่คำนวณจากคราวแรกได้ ay เป็น0เพราะฉะนั้น by ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เหมือนกันก็คือมีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น0วันเราแก้หาไปเรื่อยนะแล้วเหลือ sigma fz ที่ยังไม่รู้ตัวไหนเอ่ยไม่รู้ bz ตัวอื่นรู้หมดแล้ว ax ay az รู้แล้ว by รู้แล้วแล้วก็ตัว p รู้แล้วเหลือตัวสุดท้ายที่ไม่รู้คือตัวไหนเอ่ย bz เพราะฉะนั้นตั้ง sigma fz นะครับเอา az กับ bz เนี่ยมาจัดการกันนะครับเพราะเหลือ p อีกตัวนึงกับน้ำหนักด้วยนะครับที่อยู่ในแกน z az น้ำหนัก bz และก็ตัวไหนเอ่ยตัว p อยู่ในแกน z หมดเลยนะครับซึ่งรู้ค่าหมดแล้วเหลือตัวเดียวที่ไม่รู้คือตัวไหนเอ่ยตัว bz เพราะฉะนั้นแก้ bz ออกมาได้เท่าไหร่เอ่ยได้เป็น934นะครับก็ขึ้นข้างบนเพราะหลักๆ ก็คือเลยตั้งที่ยากสุดก็คือเลยอ่านโจทย์นะครับแล้วก็เอาซัพพอร์ตพวกนี้เข้ามาใส่แล้วก็เขียนตัวนี้เลย free body diagram ที่มันตอดคล้องไม่เกินเท่าไหร่6 unknown นะครับของตัวซัพพอร์ตนี่แหละนะครับหลังจากนั้นเป็นแค่เรื่องของการแก้อะไรสมการเพื่อจะตัดตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าออกไปทีละค่านะอันนี้เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์นะครับตรงยากเริ่มต้นตรงไหนเอ่ยเขียนตัว free body diagram ที่ให้สัมพันธ์กับลักษณะปัญหาของ equilibrium แต่จำไว้ว่าเป็นไงถ้ามี support ให้ใส่แรงลง support ก่อนเนาะ support ที่มันทำเท่าไหร่แล้วพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บเป็นไงถ้า unknown ครบ6แล้วแสดงว่า support มันไม่รับ moment เพิ่มเติมระบบนี้สามารถอยู่ในสมดุลได้โดยที่ไม่มี moment บริเวณ support โอเคไหมครับเร็วๆหน่อยนะเหลืออีก20นาทีทันอยู่เดี๋ยวค่อยทวนดูนะครับคราวนี้อันนี้คิดแบบเวกเตอร์สักหน่อยเนาะเหมือนสัก2ข้อมั้งที่เป็นไอตัวสำคัญทันอยู่สั้นๆอันนี้เป็นไงอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะมีซัพพอร์ตมีแขนอยู่มีก้านอยู่เนาะอันนี้จะยาวสักนิดนึงเดี๋ยวมีก้านอยู่เสร็จแล้วมีก้านอยู่แล้วก็มีซัพพอร์ตตรงจุด A กับจุด B ตรงนี้ดึงด้วยเชือก E กับเชือก D ในทิศทางแกนนะครับในทิศทางแกนเลยแกนขนานสมมติเราตั้งนี้เป็น x ตั้งนี้เป็น y ตั้งนี้เป็น z เนาะอันนี้ก็ทิศทางแกน x นี่ก็ไปทิศทางแกน y นะครับส่วนระยะพวกนี้ก็คือบอกอะไร position vector นะที่เอามาใช้เสร็จแล้วตรงจุด c เนี่ยเป็นไงก็มีน้ำหนักดึงลงมาเท่าไหร่200นิวตันนะตรงบริเวณจุด a ซัพพอร์ตเป็นอะไรเป็น ball and socket ส่วน ball and socket รับไปเลยบ้างรับได้3แรงเนาะบอลเนี่ยซ็อกเก็ตรับได้3ทิศทางแรง3ทิศทางเสร็จแล้วตรงเทนชั่นพวกนี้ก็เป็นไงรับในทิศทางใครทิศทางมันนะครับรู้ทิศทางแล้วแต่ยังไม่รู้ขนาดแสดงว่าเป็นไงเอ่ยไอแกน AB ดังรูปรับแรง200นิวตันนะครับให้หาอะไรเรีแอคชั่นบริเวณไหนเอ่ยบอลในซัพพอร์ต A และก็เทนชั่นในเส้นเชือก2อันนี้เส้นเชือก E กับเส้นเชือก D นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงเอ่ยจากข้อมูลทั้งหมดเนี้ยเราต้องเขียน free body diagram อันนี้ง่ายหน่อยข้อนี้เป็นไงตรง support A ตรงนี้เป็น ball and socket แน่นอนมันรับได้ทั้งหมดกี่แรงเลย3ทิศทาง AX AY แล้วก็ AZ ก็ใส่เข้าไปเนาะคราวนี้ตรงเชือกแน่นอนไปตามเคเบิลไปตามทิศทางของมันอย่างเดียวก็เป็นไงก็มี1 2เพราะฉะนั้น unknown ของเราในระบบนี้มีเท่าไหร่เอ่ย1 2 3บวกกับ1 2กลายเป็น5 unknownถ้าอานนท์ไม่เกินอะไรไม่เกิน6 equation ก็ใช้ได้ไหมได้วิเคราะห์ด้วยสมดุลได้นะครับคราวนี้วิธีวิเคราะห์มันก็วิเคราะห์ด้วยเวกเตอร์ก็ได้นะครับเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเรามีอะไรอยู่บ้าง a คืออะไรเอ่ย
A คือแรงที่รวมทั้งหมดตรงนี้นะครับเราเขียนในรูปเวกเตอร์เป็นอะไรเวกเตอร์ A นะครับมันแตกเป็น AX AY AZ ตามทิศทาง I J K นะจะทำในรูปเวกเตอร์ตัวอย่างนี้ทำในรูปเวกเตอร์มันเขียน AX AY AZ แต่ว่าต้องใส่ตัวนั้นเองพอเขียนเวกเตอร์ต้องใส่ I J K ไว้ด้วยโอเคนะครับ1อัน2 T เวกเตอร์ T T E นะแรงตึงในเส้นเชือกของ T E ที่ทำมาเรารู้มันมาทิศทางอะไรเลยทิศทาง X มันก็ใส่ไปเลยขนาด T คูณกับไม่รู้ใส่เป็น T E ไว้ก่อนติดค่าไว้ก่อนแต่ว่ามาทิศทาง I แน่นอนมันเกิดแรงดึงนะครับเหมือนกันแรงดึงในเส้นเชือก T D นะครับแน่นอนไปทิศทางแกน Y ไม่รู้ขนาดก็ใส่เป็นตัวแปร T D ไว้แล้วก็ใส่ทิศทาง J ถูกต้องนะแล้วก็ F 200นิวตันตรงนี้รู้ทิศทางด้วยนะครับรู้ขนาดด้วยก็ใส่เป็นเวกเตอร์ไว้คือเท่าไหร่ลบ 200K ใส่ไว้นะคราวนี้มีข้อมูลอื่นๆไหมที่เป็นลักษณะการบอกเวกเตอร์ก็มี position vector อยู่2อันนะครับที่สำคัญคือ position vector ของจุดไหนเอ่ยจุด B บริเวณที่เชือก2อันดึงนะครับก็มีตำแหน่งจากให้ถ้าเราตั้งจุดนี้เป็นจุดตั้งอิง x y z นะเพราะฉะนั้น position vector ของจุด B คือเอามาจากไหนเอ่ยเอามาจากระยะนี่แหละไปทิศทาง x เท่าไหร่เอ่ยทิศทาง x เท่ากับ1เมตรก็1 i นะครับเสร็จแล้วไปทิศทาง y เท่าไหร่เอ่ย2เมตรก็เท่ากับอะไรบวก 2j แล้วก็ลบมาทิศทาง k เท่าไหร่ 2m ก็ลบมาเท่าไหร่ 2k ลงมาทิศทางเพราะตรงนี้ก็เป็น position vector ของอะไร position vector ของตัว rb เนาะตรงจุดเนี้ยนะครับเทียบกับจุด original หรือ origin คราวนี้ rc เป็นไงจุด rc ก็ครึ่งหนึ่งของ rb ก็เอา 0.5 rb ไปคูณพอได้ปุ๊บก็จะรู้ position vector นะครับposition vector ตรงนี้เอาไว้ทำอะไรไว้เทคโมเมนต์รอบจุดที่เราสนใจรอบแกนที่เราสนใจเนาะอาจารย์ครับแรงตึงเชือกที่อยู่บนพื้นนะถ้ามันเป็นเส้นเฉียงเราก็ต้องเอาขนาดมันคูณกับยูนิตเวกเตอร์ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับถ้าเป็นทิศทางที่ไปนอกเหมือน TE ใช่ไหมถ้า TE ไปทิศทางอื่นนะแล้วเรารู้ทิศทางอื่นก็ต้องเป็นไงเอ่ยเอาทิศทางที่มันใส่แต่ตรงนี้เพื่อให้เห็นง่ายๆตัวอย่างก็เลยทำไงให้อยู่ในทิศทางอะไรทิศทางไอ้ง่ายๆนะครับถูกต้องแล้วครับโอเคนะโอเคนะครับโอเคครับโอเคครับคราวนี้พอเรารู้เวกเตอร์พวกนี้รู้ขนาดข้อมูลปุ๊บคราวนี้เรามาตั้งอะไรสมการสมดุลเราตั้งฟรีบอดี้เสร็จนะตั้งฟรีบอดี้เสร็จแล้วก็มาตั้งสมการสมดุลก็มีซิกมาเอฟกับซิกมาเอ็มนั่นแหละจะเริ่มต้นด้วยซิกมาเอฟก่อนซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างอ่ะก็ใส่ไปหมดเลย A ตรงนี้ A เป็น3เป็นเวกเตอร์นะ A บวก T บวก D บวก F A บวก TE บวก TD แล้วก็บวก F แต่ว่าทั้งหมดอยู่รูปเวกเตอร์ถูกไหมครับพอรูปเวกเตอร์ก็เขียนไปเลยทิศทาง I ก็ทิศทาง I ทิศทาง J ก็ทิศทาง J ทิศทาง K ก็ทิศทาง K ซึ่งเท่ากับ0จากตรงนี้แยกมาเป็นแต่ละ direction เนาะ FX เท่ากับ0 FY เท่ากับ0แล้วก็ FZ เท่ากับ0เพราะมันจะมีสมการอยู่เท่าไหร่A ทิศทาง I ก็ AX บวก TE เท่ากับ0 AY บวก TD เท่ากับ0แล้วก็ AZ ลบอะไรทิศทางของแรง F ตรงนี้เป็น200ก็เท่ากับ0รู้ค่าอะไรบ้างคราวนี้ยิง AZ รู้เลยนะ AZ รู้เลยจากอันเนี้ยแต่2อันนี้1 2 3 4 5ตัวแปร5ตัวแปรมี3สมการแก้ได้หมดไหมไม่ได้ถึงจะรู้แค่ AZ ตัวเดียวโอเคไหมครับก็เหลือพวกนี้ยังแก้ไม่ได้อยู่แสดงว่าเป็นไงสมการซิกมา FXซิกมา f อย่างเดียวไม่สามารถแก้ตัวแปรที่เป็นอันนวนทั้งหมดได้แสดงว่าต้องบวกด้วยอะไรเอ่ยสมการอีกอันหนึ่งที่ใช้ในการคำนวณคือซิกมา m ซึ่ง m ก็จะมีอยู่3แกน mx my mz นะครับหรือจะเอา ma รวมเลยก็ได้นะครับซิกมา m รอบจุด a เลยก็ได้นะครับอย่างข้อนี้เขาตั้งไปเลยซิกมา m รอบจุด a เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวพอครอสออกมามันก็จะแยกมาเป็นอะไรแยกมาเป็นmx my mz อยู่ดีนะครับเพราะถ้าระบบนี้อยู่ในสมดุลเมื่อไหร่ถูกมั้ยครับเทคโมเมนต์รอบจุดไหนก็ได้นะครับมันก็ต้องเป็นไงได้เท่ากับ0ในข้อนี้เป็นไงเขาเลือกเทคโมเมนต์รอบจุดไหนเอ่ยรอบจุด a คราวนี้พอเทคโมเมนต์รอบจุด a มันก็ตัดอะไรไปบ้างเลยพอรอบจุด a ปุ๊บตัด az ay ax ไปนะครับที่ไม่อยู่ในอานวนของการคิดเลยตัวโมเมนต์ก็จะเหลือตัวแปรที่มาคิดในโมเมนต์เหลือกี่ตัวเอ่ยไอ้200คลอสกับ RC RC คลอส200แล้ว TE คลอสกับ RB แล้วก็ TD คลอสกับอะไรไอ้ RB มันต้อง R คลอส F ใช่ไหม M เท่ากับ R คลอส F RC คลอสกับอะไร200นิวตัน
แล้วก็ RB คลอสกับตัว TE อันหนึ่งคลอสกับ TD อันหนึ่งทั้งหมดนี้โมเมนต์รวมกันรอบจุดไหนเอ่ยรอบจุด A ต้องเท่ากับ0เพราะฉะนั้นก็ตั้งกรรมการไล่ไปเรื่อยนะครับเหลืออีก2นิดหน่อยนะครับผมไม่ลงรายละเอียดนะก็เอาคลอสตรงนี้แหละคลอสตรงนี้ตัดสมการมาปุ๊บเอ้ย RC คลอส F 0 5 RC เท่ากับ RB ใส่เข้าไปอีกคลอสเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งคลอสเข้าไปเรื่อยแล้วก็จัดแยกออกมา RB เท่าไหร่ใส่เข้าไปแล้วก็ตรงนี้ตึ๊ดๆๆๆๆซึ่งเป็นไงสุดท้ายมันคลอสตรงนี้แหละมันก็มาคิดแยกเป็นอะไรซิกมา m ลบแกน x ซิกมา m ลบแกน y ซิกมา m ลบแกน z ลบแกน x มีอะไรบ้างยอยกตัวอย่างสักอันนึงเป็นเวกเตอร์ลบแกน x จุด a เป็นไงบ้างก็จะมีอะไร200นิวตันถูกไหมครับลบแกน x มา200นิวตันนะครับ200นิวตันแล้วก็ระยะทางเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ระยะทาง200เนี่ยคูณกับเท่าไหร่เอ่ย200คูณกับ1เมตรมั้ยครึ่งนึงที่จะลบแกน x200คูณ1เมตรใช่มั้ยครับ200คูณ1เมตรแล้วก็ทิศทางเป็นทิศทางตามเข็มเพราะฉะนั้นลบตรงนี้คือลบ200ผลของตัวนี้นะเรายกตัวอย่างสักอันนึงก็คือแกน x 200คูณกับ1เมตรที่อย่างจากแกน x นะครับแล้วก็ทิศทางไปลบเพราะฉะนั้นจากแรง f 200เนี่ยในทิศทางโมเมนต์รอบแกน x ก็เลยกลายเป็นลบ200นิวตันเมตรแล้วอีกอันนึงรอบแกน x มีอะไรบ้างอันนี้อยู่แกน x ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้อยู่แกนไหนเอ่ยTD TD อ๋อโอเค TD มันไปทิศทาง y แล้วมันคูณกับความสูงถูกไหมครับ TD รอบแกน x เหมือนกัน TD ตัวนี้ TD ตัวนี้ถูกไหมครับมันหมุนรอบแกน x นี่เหมือนกันเพราะว่าอะไรเอาความสูง2เมตรนี่แหละนะครับมาคูณกับ TD คลอสกันนะครับก็จะได้กลายเป็นอะไร2ผลจาก TD นะครับคูณกับ2เมตรที่สูงมาจากตรงไหนเอ่ยจากจุดอ้างอิงในทิศทางแกน z คูณกับ td ถูกไหมครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่2เมตรคูณ td ซึ่งสร้างโมเมนต์ที่ไปทวนเข็มก็จะกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นลักษณะเดียวกันนะครับทวนซิกมา m รอบแกน x ก็จะมาผลจากเลย f 200ตัวนี้นะครับแล้วก็ td ตัวหน้าแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับก็จะสามารถคำนวณหาเลย td ออกมาได้เนาะหา td ได้ตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับโมเมนต์รอบแกน y โมเมนต์รอบแกน zตั้งเองนะไปดูคร่าวๆแล้วก็เป็นไงก็สามารถเอาสมการที่ตอนแรกติดเอาไว้1 2 3บวกกับสมการที่เป็น1 2 3ของเรามี5ตัวแปรมี6สมการที่เป็นอิสระต่อกันก็สามารถแก้หาเลยแก้หาตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าทั้งหมดได้นะครับยังมีเวลาทันอยู่ทันๆโอ้โอเคอันนี้ฝากไปดูเองได้ไหมครับมีเวลานิดหน่อยผมต้องจบภายในอีก5นาทีแล้วได้ไหมครับเวลาหมดแล้วอันนี้ไม่เป็นไรหรอกจริงๆมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาตั้งอะไรเป็นหินไว้ก่อนแล้วกันเขาบอกว่าให้แก้ปัญหาแล้วหา tension ในเส้นเชือกโดยใช้สมการแค่1สมการเพราะฉะนั้นหลักๆคือถ้าเรามี support อยู่นะครับเราใส่ free body diagram ปุ๊บเราจะมีตรงนี้นะครับ2แรง3แรงเสร็จแล้วก็ตรงนี้อีก1แรงแต่เขาต้องการให้หาตัวนั้นเอ่ยหาแรง TB โดยใช้สมการสมดุลแค่1อะไร1 1สมการเพราะฉะนั้นตอนที่เราเทคหาโมเมนต์รอบอะไรก็ได้นะครับเพราะถ้าเราเทคโมเมนต์รอบเลยเราเขียน UA ตั้งแต่ D ไปหา A เนี่ยแล้วเราเทคโมเมนต์รอบไหนเอ่ยรอบ DA เป็น UA นะพอเราเทคโมเมนต์รอบตรงนี้ปุ๊บเราซัมเมชั่นโมเมนต์รอบเลยซัมเมชั่นรอบโมเมนต์ DA นะไอ้ตัวแปรที่เราไม่ทราบค่า a z a y หรือพวกนี้หายไปหมดเลยเราก็จะเหลือตัวแปรเดียวที่เป็นอะไร tb ที่ไม่ทราบค่านะครับแต่ว่าลักษณะการหา ua หา cross moment เข้าไปอยู่ในทิศทางที่เป็น ua เนี่ยไปนั่งดูนิดนึงไม่ยากนะครับไล่ไปนะครับแล้วก็สุดท้ายพอเราเทคโมเมนต์ตามที่โจทย์ให้มาเราก็จะได้ค่า tb ออกมาอันนี้ฝากอ่านนิดนึงนะครับคราวนี้สั้นๆเหลือหัวข้อสุดท้ายจริงๆก็คือเรื่องของโจทย์ปัญหาที่สามารถวิเคราะห์ด้วยเลยได้ด้วยวิชาสแตติกก็ประมาณนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่อันโนนเป็นไงเอ่ย ถ้าเรามีตัวแปรที่ไม่ทราบค่านะครับที่อยู่ในสมการของเราแล้วเป็นไงตั้งซัพพอร์ตอะไรเสร็จปุ๊บแล้วตัวแปรไม่มากกว่าอะไรจำนวนสมการในการแก้ปัญหาเราก็สามารถแก้ปัญหาด้วยอะไรวิชาสแตติกได้แต่ถ้าตัวแปรมันมาก
มากกว่าเลยตัวแปรที่ไม่ทราบค่ามันมากกว่าสมการที่มีอยู่เราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยเลยวิชาสแตติกได้ซึ่งต้องไปใช้วิชาอื่นซึ่งมันจะมีอยู่2กรณีนะครับกรณีซัพพอร์ตเยอะเกินแล้วก็ซัพพอร์ตไม่เลยไม่เพียงพอนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับเราจะไม่เอามาวิเคราะห์อยู่ในอะไรโจทย์ของอีควิลิเบียมโจทย์อีควิลิเบียมที่กำหนดให้เมื่อไหร่แสดงว่าเป็นไงสามารถหาด้วยอะไรวิชาอีควิลิเบียมได้ก็คือจำนวนตัวแปรที่จะเกิดขึ้นในโจทย์แต่ละข้อไม่เกินเลยไม่เกินสมการที่อิสระต่อกันแน่นอนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างของตัวซัพพอร์ตที่เป็น redundancy support นะถ้ามันมีมากกว่าก็เป็นไงอย่างอันนี้นะครับเอาสั้นๆสักอันนึงเขาให้มาปุ๊บเสร็จแล้วก็จะมีการฟิกอยู่นะครับเสร็จแล้วก็มีโมเมนต์มีพวกนี้อยู่นะครับถ้าไม่มีซัพพอร์ตที่เป็น B กับ C เพิ่มเข้ามาแสดงว่าเป็นไงไอตัวที่เป็นอีควิลิเบียมของเราตรงซัพพอร์ตที่เป็นฟิกซัพพอร์ตก็จะมีอะไร AX AY แล้วก็ MA มี3สมการมี3ตัวแปรแล้วก็มี3สมการแล้วก็แก้ได้แต่ว่าพอเขากำหนด redundancy support คืออะไรใส่ซัพพอร์ตที่เป็นโรลเลอร์เข้ามาเพิ่มตรงบริเวณจุด B จุด C เพราะฉะนั้นอันนูนของเราจะกลายเป็นเท่าไหร่5อันนูนพอเป็น5อันนูนปุ๊บเป็นไงเรามีสมการอีควิลิเบียมสำหรับ2มิติเนี่ยอยู่แค่3สมการเรามี5อันนูนเรามีสมการ3สมการเราแก้ด้วยวิชาสแตติกไม่ได้พวกนี้ต้องไปแก้ด้วยวิชาอะไรเมคานิคอลแมททีเรียลซึ่งจะมีเรื่องของการดีฟิกหรือdeformable ของอันนี้อยู่ด้วยแต่โจทย์ของเราในวิชานี้ไม่เอานะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้ามีซัพพอร์ตเกินอันโนนเกินอีควอชันในการวิเคราะห์ด้วยสแตติกใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เหมือนกันมีซัพพอร์ตอยู่แล้วไปกำหนดซัพพอร์ตตรงที่อะไรกำหนดว่าถ้าเกิดมีเฉพาะแรงที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรมี5อันโนนได้แต่ไปกำหนดว่าเลยสมมติกำหนดว่าเป็นไงบริเวณที่เป็นฟิกซัพพอร์ตเนี่ยรองรับโมเมนต์ด้วยอีกเท่าไหร่อีก3กลายเป็น1 2 3 4 5 6 6บวกกับตรงนี้7 8กลายเป็น8อันโนนแล้วมีแค่6สมการตรงนี้เราก็แก้ไม่ได้นะซัพพอร์ตเยอะเกินอันนี้ก็เหมือนกันซัพพอร์ตแล้วก็มีคล้ายๆกับข้อแรกซัพพอร์ตตรงนี้3แล้วเรามีซัพพอร์ตที่เป็นโรลเลอร์อีก1งานกลายเป็น4พอเป็น4ปุ๊บก็แก้ไม่ได้เพราะเรามีแค่3สมการนะครับอันนี้ง่ายๆเดี๋ยวผมเอาแรงที่กระทำกลายเป็นแรงที่เป็นสีชมพูนะเอียงๆเดี๋ยวถ้าไปดูเอียงๆตรงนี้อย่างๆตรงนี้มันจะมีทั้งแรงแกนเอ็กซ์แกนวายแล้วซัพพอร์ตตรงนี้กลายเป็นหิน2อันซึ่งหิน2อันได้รับแรงเท่าไหร่2แรง AX AY AX AY ก็จะมี4อันโนน4อันโนนเรามีสมการที่แก้อยู่แค่3เพราะฉะนั้นเหมือนกันอันโนนมากกว่าเลยอันโนนมากกว่าจำนวนสมการก็แก้ไม่ได้พวกนี้นะครับต้องไปแก้ด้วยวิชาเลยแมทเทเรียลซึ่งต้องไปดูเรื่องเลยพวกที่เป็นดีฟอร์เมชันเข้ามาเกี่ยวนะอีกงานนึงอิมพรอพเพอร์คืออะไรซัพพอร์ตไม่เลยไม่เพียงพอนะครับพวกนี้จะทำให้เกิดการหมุนหรือการเคลื่อนที่ของวัสดุมันต้องไปแก้ด้วยวิชาอะไรวิชา Dynamic Sigma F กับ MA นะสั้นๆง่ายๆซัพพอร์ตเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมีโรลเลอร์2อันพอเรากดแรงเข้าไปปุ๊บแน่นอนซัพพอร์ตตรงนี้มันขึ้นแต่ว่าในแนวแกนอะไรในแนวแกน X มันไม่รองรับเพราะพอเราใส่แรงเข้าไปปุ๊บมันจะเคลื่อนที่ในแนวแกน X เพราะต้องไปแก้ด้วยวิชา Dynamic อันนี้เหมือนกันนะครับซัพพอร์ตที่เป็นอย่างนี้แล้วมันยื่นเข้าไปนะครับมีเรีแอคชั่นซัพพอร์ตตรงนี้แหละเวลากดมาปุ๊บมันจะเกิดการหมุนก็เกิดการเคลื่อนที่ก็ไม่ได้แก้ด้วยวิชาเลยสแตติกอันนี้ก็เหมือนกันตรงนี้เป็นบอลแอนด์ซ็อกเก็ตบอลแอนด์ซ็อกเก็ตนะครับรับแรงได้3พอเรากดแรงเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยมันหมุนซัพพอร์ตตรงนี้ไม่รองรับการหมุนเพราะซิกมา MX ไม่เท่ากับ0ก็ต้องไปเกิดการแก้ด้วยวิชาไดนามิกนะครับอันนี้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับซิกมาอันล่างนี้นะครับไปนั่งดูซิกมา M เท่ากับ0ก็คือทั้งหมดพวกนี้ซัพพอร์ตเกิดขึ้นแล้วเป็นไงไม่สามารถทำให้เกิดสมดุลได้ทั้งหมดเกิดการเคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่ในแนวเชิงเส้นอย่างอันนี้กดไปปุ๊บแรงอย่างอื่นอยู่ทิศทางแกน Z หมดอันนี้ใส่แรงกระทำแกน Z แกน X เข้าไปปุ๊บ Fx ไม่เท่ากับ0ก็เกิดการเคลื่อนที่ในแกน0หรือรอบ MO พวกนี้นะครับแสดงว่าเป็นไงเอ่ยถ้า improper support ก็ส่งให้เกิดปัญหาการแก้อะไรเกิดการเคลื่อนที่ต้องไปแก้ด้วยเลยวิชาไดนามิกของเราทั้งหมดที่จะเป็นข้อสอบหรือเป็นโจทย์ในวิชาสแตติกเป็นไงมันมีอันเดียวคืออะไรถ้าจะแก้นะครับซัพพอร์ตทั้งหมดที่เขียนลงในฟรีบอดี้ไดแกรมเป็นไงจำนวนเรีแอคชั่นซัพพอร์ตที่เกิดขึ้นหรืออันโนนที่เกิดขึ้นในสมการของเราต้องไม่เกินเซตของอะไรสมการที่อิสระต่อกันที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางสมดุล นะครับประมาณนี้ครับเด็กๆยังอยู่ไหมไล่ยาวเลยยังอยู่ครับเดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าไม่ทันก็ไปดูตามเลย
ไอตัวที่เป็นวิดีโอนะได้ไหมครับต้องรีบขมวดวันนี้โทษทีได้อยู่ไม่ยากขนาดนั้นจริงๆแล้วไม่ยากทำยังไงก็ได้ให้เกิดอะไรอยู่ในสมดุลแล้วแก้ด้วยนะซิกมา fx fy fz mx my mz แล้วก็นั่งดูนิดนึงนะไอตรงนี้ไม่ยากโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวแกนบ้านผมเลือกไปแล้วแหละ12ข้อนะผมส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มได้ไหมครับ Open Chat ได้ไหมครับยังอยู่กันไหมเนี่ยเด็กๆหายเกลี้ยงยังอยู่ครับหายเหลือ78 80ยังอยู่เวลาหมดเดี๋ยววิชาอื่นต้องมาใช้นะครับไอห้องซูมอันนี้ก็โอเคแหละทั้งหมดนี้ก็คืออะไรอีควิลิเบียมที่ไอเนื้อหาที่สำคัญที่สุดของอะไรวิชาอีควิลิเบียมนะวิชาสมดุลสถิตศาสตร์ก็ผมก็น่าจะมาพูดคุยกับพวกเราสำหรับเทอมนี้ก็น่าจะเป็นคาบสุดท้ายของที่นี่นะครับนะก็โอเคทุกคนโชคดีนะครับครับจังครับครับผมขอรหัสคาดรูมอีกสักทีได้ไหมครับพอดีว่าอยู่ๆของผมมันก็ไม่ขึ้นคาดรูมหัวจานนะครับได้ครับเดี๋ยวผมลงไปดูรหัสคาดรูมแล้วผมส่งเข้าไปใน Open Chat นะครับโอเคครับขอบคุณครับตัวที่สำคัญที่สุดก็ตัวนี้แหละนะครับในบทที่ไหนเอ่ยบทที่3กับบทที่5นะครับไม่ยากจริงๆแล้วเพียงแต่ว่าขอให้เป็นไงไปซ้อมทำอะไรโจทย์แล้วกันนะครับทฤษฎีมันอาจจะตัวเลขตัวเวกเตอร์มันอาจจะขยึกขยือนะครับตัวอักษรมันอาจจะขยึกขยือแต่ว่าหัวใจสำคัญที่สุดของการวิเคราะห์วิชาสถิตศาสตร์ก็คือตรงไหนเอ่ยสามอันนี้1 2 3นะครับแล้วบทอื่นๆที่เป็นบทที่2กับบทที่4ก็เป็นไงเป็นตัวพื้นฐานเพื่อเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการคิดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นเวกเตอร์นะครับโอเคอย่างนั้นผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งอะไรเลยส่งตัวการบ้านบทที่5เข้าไปใน Open Chat นะครับมี12ข้อนะครับอย่างนั้นสวัสดีนะครับไม่มีใครสวัสดีเลยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีทุกคนเดี๋ยวผมส่งเข้าไปในนี้จริงอะไรนะอย่าลืมทานข้าวนะครับครับเดี๋ยวรีบไปทานข้าวแล้วมีประชุมตอนบ่ายครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับผมเองเลยนะอาจารย์ครับยิ้มก่อนครับครับยิ้มครับเดี๋ยวส่งเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงด้วย In Meeting for All